สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่220นะครับเป็นตอนที่2สำหรับมั่นคงแกดเจ็ตนะครับภาค2เป็นภาค2แล้วก็ผู้ดำเนินรายการทุกคนเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่เดิมคือจริงๆก็มาติดต่อกับเทปที่แล้วนี่แหละแต่คาดว่าเทปที่แล้วน่าจะเป็นตอนที่มีคนชอบเฮฮาไม่รู้ว่ามีใครต่อว่าหรือเปล่ายังไม่เข้าเรื่องสักทีเข้าเรื่องประมาณ10นาทีทางเข้าไม่เจอมันทางเข้าไม่เจอมันไปแบบเลี้ยวแล้วไปนิดไปเลี้ยวไหนต่อเออทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นน่ะพี่ทำไมไม่ต้องถามทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนั้นผมก็ยังงงเมื่อกี้เราจะเข้าเรื่องสาระใช่ไหมจริงๆมีอะไรเรื่องประวัติศาสตร์ของมั่นคงอีกไหมที่เราเออแต่ถ้างั้นถามกับก็มีหน้าร้านแล้วมีร้านอะไรแล้ว Facebook Twitter ที่มาไงชอบเองโดนบังคับไม่ต้องใช้ไม่ใช่คือจริงๆเราเล่นพวกนี้เราชอบอยู่แล้วไงผมทำเว็บบอร์ดก็คืออันดับแรกเลยคนเราที่จะทำอะไรก็ต้องมีเว็บไซต์ให้ตัวเองอันหนึ่งแล้วก็มีกระดานเว็บบอร์ดเอาไว้สื่อสารกับคนใช่ไหมแต่ถ้าที่พอว่ากระดานสื่อสารเนี่ยมันจะมีอยู่2 อย่างกระดานสื่อสารนี่จะเป็นคนที่แบบว่าชอบเราจริงๆแล้วเนี่ยเขาถึงเข้ามาที่เว็บบอร์ดถูกไหมหมอรัตถูกไหมคนที่ชอบแบบว่าเว็บบอร์ดถูกไหมมันจะต้องแบบว่าชอบเรามันถูกใจใช่ก็ตามมาใช่แต่ทีนี้บางทีเนี่ยไอ้ทวิตเตอร์กับไอ้พวกนี้เวลาคนที่เขาจะฟอลโล่เราเนี่ยบางทีคนก็จะไม่รู้จักเราในแง่ไอ้ที่ตัวเราเท่าไหร่ตัวตนตัวตนเท่าไหร่ไอ้ทวิตเตอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกถ้าเกิดเวลาเราดูทวิตเตอร์เนี่ยเฮ้ยอันนี้แม่งทวิตกวนเว้ยผมตอนที่ผมทวิตเนี่ยผมจะทวิตแบบว่าเฮ้ยคือต้องปล่อยฮามึงทุกดอกเลยคือต้องปล่อยฮาทุกดอกแต่ว่าไม่กัดคนมั่วนะแต่เราต้องเล่นแบบฮาตลอดฮาจนผมสงสัยว่าเมียเขียนนี่นอนกรมจริงมากจริงฮะก็เขียนนี่ไม่หรอไม่เขียนแบบเมียไม่ใช่เขียนแบบเมียแซวเมียแซวตลอดตอนคืนฟังเมียนอนกรมอะไรเงี้ยจริงเหรอจริงจริงจริงเรื่องนี้เรื่องจริงแล้วผมจะบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่เราเอามาทวิตแล้วเนี่ยคนชอบเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราเหมือนกับผมเป็นตัวแทนแบบว่าไอ้คนที่เมียนอนกรมทั้งหลายอ่ะมึงพูดให้ถูกใจกูชิบหายถูกไหม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 มันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมไม่อยู่ก็บอกกันโกรธไหมโกรธดังไหมดังโอ้โหดีแล้วที่เขาออกไปแล้วแจกทั้งเว็บแล้วเวลาผู้หญิงกลนี่นะคนดังแล้วแต่มันกลเสียงแบบว่าเขาเรียกไม่ใช่เสียงเทอร์เนอร์นะมันจะเป็นแบบโซปราโน่ใช่ไหมล่ะมีเบสนิดนึงเหมือนนกเถื่อนนกเถื่อนจะร้องฮือฮือฮือใครขวัญอ่อนนะแม่หัวโกรธหมดมีแต่ผมว่าควันแข็งเลยตอนนี้มันคงแกจิตเคมีทั้งหมดกี่สาขาเลยครับมี4สาขาครับแต่จะเลิกเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะอะไรนะลอนดอนนิวยอร์กไม่ได้ครบสำโรงเลยครบสำโรงชัยบาดาลเลยโอ้โหลอนดอนนิวยอร์กพี่ที่ไหนบ้างพี่ตอนนี้มีที่พันทิพย์งามวงวานที่วงวานพันทิพย์ประตูน้ำแล้วก็ดิจิตอลเกตเวย์สยามแล้วก็พารายมาร์คศรีนครินทร์ท่านพี่ไปฟอร์จูนยากครับเขาเข้าไปไม่ได้บ้างในพื้นที่ผมอยู่มันอย่างนี้หลายอย่างคือเราทำร้านอย่างเงี้ยลักษณะที่ทำอย่างเงี้ยเงินทุนบางทีไอ้คำพูดนี้จะขยายสาขานี่มันไม่ใช่แบบเนรมิตได้นะคุณหนงคนเราไม่มีทุนจะไปได้ยังไงจะอยู่ได้ยังไงอ่ะถูกไหมมันก็ต้องค่อยๆทำค่อยๆไปมีตังค์กันถึงไม่ใช่อย่างฟอร์จูนเงี้ยพี่มันน่าจะก่อนดิจิตอลเกตเวย์หรือก่อนก็จริงนะอะไรพวกนี้ทำไมพี่ไม่ถึงมันเป็นฟอร์จูนเพราะมันดูจากพันทิปมามันน่าจะคือพันทิปผมบอกว่าพันทิปเนี่ยมันเป็นห้างไอทีใหญ่ไปแล้วไงมันเป็นศูนย์กลางมาแล้วคือมาแล้วเนี่ยคนที่เดินฟอร์จูนกับคนที่เดินพันทิปเนี่ยผมว่าหน้าตาคล้ายกันหน้าตาคล้ายกันคือเป็นพวกผีที่จะเดินผีเซียนใหญ่เนี่ยเขาจะเซียนใหญ่เนี่ยก็เซียนใหญ่จะเดินพันทิปประตูน้ำถูกไหมถูกไหมหมอรัตน์ถูกไหมเซียนใหญ่ให้เดินพันทิปประตูน้ำไอพวกถ้าสังเกตดีๆไอพวกห้างต่างๆที่แบบว่าเสนอชูไอทีเป็นแบบตลาดเล็กๆอยู่บนชั้น5ชั้น6เล็กๆไม่เกิดเซียนใหญ่ต้องมาวันที่ประตูน้ำแต่ว่าไอ้ฟอร์จูนเนี่ยผมไม่ได้ไปเพราะผมมองว่ามันก็ซ้ำๆกันแหละเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเท่านั้นเองแล้วก็ไม่มีตังค์ไปอันนี้เรื่องใหญ่คือเช่าแพงค่าเช่าแพงเช่าไม่ไหวถ้าเช่าถูกก็ยังว่าอย่างแต่จะบอกว่าเดี๋ยวถ้าบุกวิวัฒนาการก็คือจากเว็บบอร์ดในพันทิป
เราพี่ก็มาเปิดหน้าร้านแล้วก็มีเว็บไซต์ก็มาแล้วระหว่างนี้ต้องมาแล้วล่ะใช่ไหมแล้วก็ Twitter แต่ Twitter ผมรู้สึกว่าพี่หายไปนานมาก Twitter เนี่ยถ้าหลายคนเล่นนี่นะคนที่เล่นได้เนี่ยมันต้องมีจิตวิญญาณนะ ผมเลยบอกว่าไอ้พวกที่ Twitter อยู่ทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันต้องเล่นไหวแต่ผมเนี่ยบอกตรงๆนะถ้ามาถามใจที่เล่นไม่ไหวหนึ่งอย่างขึ้นมาถึงปุ๊บตอบเมลวันนึงตอบเมลกองขนาดนี้หนึ่งนะตอบเมลนั่งสั่งสินค้าต่างประเทศนั่งตอบเมลตอบเมลปุ๊บมาต้องนั่งเคลียร์กระทู้ในเว็บบอร์ดตอบทั้งวันใช่ไหมเฟซบุ๊กมีคนถามมีคนตอบตัดต่อเว็บอัปเดตสินค้าทำสกู๊ปเขียนรีวิวให้คนอ่านแล้วจะให้กูทำวิธีอีกเหรอ5ทุ่มแล้วมันไม่ใช่5ทุ่มมาตี3แล้วจริงๆทั้งคุณกังด้วยนะคุณกังนี่ไอ้จริงๆพวกนี้ไอ้พวกนี้แบบมันมีกามนะคือมันจะนอนมันก็นอนไม่ได้นะกูอยากทวิตเวลากูจะกุ๊บแต่สุดท้ายนะมันทนไม่ไหวต้องเลยต้องบอกว่าลาพ่อแม่พี่น้องใน Twitter ไปชั่วคราวก่อนที่ไม่เล่นนี่ไม่ใช่เพราะอะไรเลยนะไม่เกี่ยวอะไรเลยจริงชอบมากหมดแรงก่อนเอ้ยเหมือนผมเลยพี่ผมมี Twitter ไว้ตอบผมก็ทวิตน้อยนะเพราะว่าผมแค่ทำงานเขียนหนังสือเลคเชอร์แล้วก็ลงเฟซบุ๊กตอบเมลคนไข้แค่นี้ก็หมดเวลาพี่แล้วแล้วยังมาสัมภาษณ์ไอ้ช่างคุยรายการนี้เสียเวลาอีก3ชั่วโมงวันเสาร์เนี่ยเมียผมวันหยุดเลยนะเมียผมแบบเมียตัวเราบอกเพื่อนชื่อว่าหงได้ยินเหมือนเสียงแบบได้ยินแบบเห็นขี้ผมอีกแล้วอะไรเงี้ยผมวันนี้เมียเขากับผมไม่คุยนะไม่คุยพี่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยคุยพี่ไม่รู้จักกันผมพยายามกันที่อยู่ในโลกอีกโลกเลยแต่คบกันดีแล้วยุคใหม่เจอแต่ Facebook นี่ต้องชมเลยนะว่ามั่นคงตอบเร็วมากเออใช่มั่นคงแอคทีฟนะตอบเร็วมากตกใจเลยถามราคาปึ๊บมีคนเฝ้าอยู่มีคนเฝ้าอยู่โอ้โหนี่ผมบอกว่าเลี้ยงลูกนะเลี้ยงลูกยังไม่ต้องเคยดูบ่อยนะแต่ Facebook เฮ้ย Facebook เฮ้ย Facebook ครับเฮ้ยกูตอบคนเราเนี่ยเวลาไอ้พวกนี้ไอ้ตอนนี้มันเป็นเรื่องเรานี่มันมนุษย์ไอทีมาอยู่รวมๆกันแล้วนี่ต้องเรียกไอ้ป้อมมาอีกคนหนึ่งคือไอ้เราเวลาพวกนี้มันคนเรานี่มันมีความสุขมันมีความสุขว่าเวลาดูแอคชั่นว่าเวลาเฮ้ยตอบสนองเขาถามมาเราตอบไปเราอยากจะดูว่าเฮ้ยที่เราตอบเร็วด้วยใช่ไหมนะเราอยากจะดูว่าเขาดีใจยังไงที่เราตอบเร็วคนที่แบบว่าเวลาถามเข้ามาเฟซบุ๊กพี่ครับเราตอบปุ๊บบางคนอุ้ยผมตกใจเลยพี่ตอบเร็วขนาดนี้เออจริงวะกูมาพอดีผมนั่งลงมาพอดีกูนั่งพอดีตอนนี้กลุ่มลูกค้าเฮียในไทยเนี่ยคือแบ่งเป็นในกรุงเทพแล้วก็จังหวัดอย่างนี้สัดส่วนสักเท่าไหร่ตอบไม่รู้เหมือนกันตอบยากนะคือแบบว่าสมมติผมอยู่ไต้หวันเนี่ยเขาโทรมาสั่งแบบอีเมลมาสั่งเยอะๆไม่เยอะเท่าไหร่ในกรุงเทพเหมือนกันก็10-20%ประมาณคือกรุงเทพมีต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็มีต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นคนที่สมาชิกเว็บบอร์ดแหละคืออ่านคุยเสร็จปุ๊บแล้วก็เมลสั่งหน้าเฮียครับอะไรนี่อะไรที่คนอยู่หัวเมืองใหญ่ๆแต่ว่าเดี๋ยวเชียงใหม่อะไรพวกเนี้ยคนใหญ่ก็จะซื้อเชียงใหม่ก็จะมีบางทีก็จะมีอย่างนี้มันจะมีร้านหูฟังเนี่ยบางอันก็จะมีติดต่อไปอ่ะก็มีเอาสินค้าบางส่วนเนี่ยจากที่ผมไปขายทางหัวเมืองอะไรนี่แหละก็จะมีราคาก็มันจะอยู่ในเบสเดียวกันเหมือนกันไม่ได้มีอะไรพิสดารกับการพิมพ์แต่ว่าไอ้ของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าคนลองสาขาที่ร้านเนี่ยจะรองรับคนกรุงเทพซะมากกว่าแต่ถ้าเกิดไม่บอกต่างจังหวัดจะใช้เว็บบอร์ดในการคุยแล้วแบบอยู่ต่างจังหวัดแล้วแบบว่าเฉพาะเลยแบบว่าเดินทางวันเนี้ยวันเสาร์ปุ๊บเข้ามาซื้อเสร็จแล้วออกไปเลยมีเลยมีบางคนเนี่ยบางคนเมลตีรถมาเลยมีบางคนถามเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาบางคนมาเลยนู่นมาขี่มอเตอร์ไซค์ลูกค้าบางคนในจังหวัดนครสวรรค์ถามผมเลยเมลถามเฮียครับรุ่นนี้มีไหมครับผมบอกว่ามีครับมาได้เลยนั่งรถจากสาครสวรรค์มา3ชั่วโมงมาถึงปุ๊บไม่มีของเอ้าเฮียไม่มีของผมไปดูอุ๊ยตายห่าผมพูดผิดจริงๆเนี่ยจริงแล้วพี่ทำไงก็ต้องไปทำงานขอโทษพี่ผมที่ผมส่งไปให้ผมไปฟรีผมส่งไปให้มีทุกอย่างมีบางทีก็มีผิดพลาดเหมือนกันแต่ก็เป็นอะไรขำๆว่าลูกค้าก็ไม่ได้ถือสาเราไม่ตายแต่ว่าเราที่เราดูผิดจริงๆบางทีดูในรายการเนี่ยมันหลายอย่างวันมันเยอะใช่ไหมมันก็จะมีนู่นอ่ะเข้านี่เข้ามาอยู่ตลอดเวลามีคนสั่งไปวนเวียนมามีส่งให้ลูกค้า2อันเลยก็มีเฮ้ยส่งลูกค้าก็ดีส่ง2ครั้งเฮ้ยคุณส่งมาทำไม2อันส่งกลับมาให้เราอีกโอ้โหนี่โชคดีไม่ส่งไปบ้านผมนะโอ้ยส่งไปบ้านดีแล้วร้านมันคงอ่ะโอ้ยส่ง2ครั้งมีคือส่งไปแล้วคือของ1ครั้งใช่มั้ยเฮ้ยเอ๊ะมันทําไมอีกนึงส่งอีกอันนึงเว้ยมันดีส่งไป2ครั้งมีโหสารพัดทําไอ้พวกเนี้ยมีประจําแหละแล้วมีเวลาไปเลือก
เออตอนนี้ถือว่าพี่หูฟังเป็นหลักอย่างเดียวแหละว่างั้นกับเหลือแอมหรืออะไรพวกที่เกี่ยวข้องกับใช้หูฟังก็จะมีอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าก็จะมีพวกมัลติมีเดียมีกระเป๋าด้วยกระเป๋าไหนกระเป๋านี่เหรอนี่ได้จอกระเป๋าไอ้กระเป๋านี่ไอ้กระเป๋านี่ไม่ได้กระเป๋าน้ำโชคกันนะเนี่ยกระเป๋าน้ำโชคนี่กระเป๋าไอ้ตัวนี้นี่ผมภูมิใจมากเลยนะสิงโตพี่สิงโตเนี่ยไม่ใช่สิงโตโชคไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักโอ้โหเล่นแต่ว่าไม่ถึงว่าจะยิงมุกอย่างนี้มุกแบบมุกอันนี้แบบว่ายิงแล้วมันถากมันเวลายิงเข้าหัวเวลายิงต้องแบบว่าปังสะบัดอย่างนี้เลยมึงก่อนรีวายเลยนี่กระเป๋าใบนี้เนี่ยคือนี่ภูมิใจมากคือว่าปกติเนี่ยผมซื้อของเนี่ยผมจะต้องพกกล้องติดตัวก็เลยกระเป๋าเนี่ยอย่างเงี้ยกระเป๋าเนี่ยเราก็ขายเนี่ยกระเป๋าเนี่ย70ปีสงครามโลกครั้งที่2อันนี้ก็มีครับจริงๆนะจริงๆไม่ได้หลอกจริงๆคือไอ้นี่เป็นแก๊สแมทแบ็คเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยกระเป๋าใบนี้เนี่ยสำหรับไว้สงครามโลกกันใช่ใช่สมัยก่อนเนี่ยอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้เนี่ยเขาจะใช้ไอ้กระเป๋าเนี่ยเขาจะมีสายคล้องคล้องเนี่ยเวลาปุ๊บเนี่ยให้มาแล้วให้เยอรมันแม่งมึงเอาดันขึ้นมาปิดมาถึงปุ๊บก็ควักกระเป๋าเนี่ยมีหน้ากากข้างในหน้ากากข้างปุ๊บเนี่ยข้างในมันจะมีกระป๋องน้ำหายใจอากาศผ่านกระป๋องน้ำเพื่อการแก๊สพิษมันก็จะมัดเวลามาแล้วเว้ยเฮ้ยหัวลงมาปุ๊บประชาชนอังกฤษก็กระเป๋าเนี่ยรัดแล้วถามว่าผมรู้จักได้ยังไงก็คือไอ้กระเป๋าเนี่ยใบเนี่ยไอ้คอสตูมของไออินเดียนาโจนหนังเรื่องอินเดียนาโจนมันเดี๋ยวไปหามาเอาเนี่ยไปขุดอันนี้มาแล้วมาใช้ให้อินเดียนาโจนสะพายผมก็ไปมองให้อินเดียนาโจนสะพายกระเป๋าเลยวะไปนั่งสืบมาเฮ้ยมันมีขายจริงๆด้วยมันขายในอังกฤษนะเพราะในไอ้พวกเซอร์พัสในอังกฤษในพวกร้านขายเครื่องแบบทหารที่แบบโกดังใหญ่ๆเนี่ยมันยังมีไอ้ของเก่าพวกนี้เก็บยังมีอยู่นะพี่ก็นำเข้าอันนี้ก็สั่งอันนี้นำมาขายโอ้โหมันมีขุดแล้วก็มีศพทหารตามมาด้วยมีเฮ้ยนี่น่ากลัวมันไม่แถมศพโอ้โหไอ้มือภาษาอังกฤษฟังมันรู้เรื่องอีกศพมันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องใช่ของใหม่ของใหม่ไม่มีไม่ใช่ไปไม่ใช่ไม่ทำเรียนแบบเฮ้ยของแท้ของแท้ไม่นี่ของนิวโอนิวโอสต็อกคือมันเก่ามาเมื่อตั้งแต่นู่นเลย70ปีแล้วมาคล้องแล้วเนี่ยก็เป็นการเนี่ยกระเป๋าเงี้ยเวลาคล้องแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นกระเป๋านำโชคเหมือนกับอินเดียนาโจนทำให้เราแคล้วคลาดเวลาไปที่ไหนเนี่ยไม่โดนเตะง่ายๆหรอกคนแม่งเวลาเหมือนกับจะลุมกระทืบเนี่ยไม่ใช่หรอหมอรัดเอาไปสบายสบายนะเวลาผมอยากได้มากเลยผมไปโตที่ไหนเสี่ยงมากเสี่ยงมากนะเออนั่นแหละเวลาไปที่ไหนไปกินเหล้าไปนั่งไปเที่ยวผับที่ไหนแม่งตีแม่งก็เลยแคล้วคลาดใช่ไหมเรื่องแคล้วคลาดใบนี้แล้วใบนี้ใบนี้ไม่มีอะไรผมมันเล็กไปผมของเยอะผมของมีเอกสารมีอะไรเยอะก็เลยใช้ไม่ได้ไม่คือตอนเนี้ยไอ้ที่ถามเห็นว่าเราแต่งตัวเนี้ยคือแต่ก่อนเราไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ครับแต่ว่าหลังจากที่เราบอกว่าสูทไม่ใช่เป็นสูทเมื่อก่อนแต่งตัวใส่กางเกงขายาวใส่รองเท้าคอนเวิร์ตอะไรมันไม่ใช่ธรรมดามันก็บอกว่าเฮ้ยมึงอ่ะนะถ้ามึงอยากเลี้ยงลูกโตไหมมึงอยากเลี้ยงลูกโตไหมมีนมให้ลูกกินไหมมึงเปลี่ยนมาแต่งตัวแบบกูดีกว่าแล้วก็แต่งตัวแบบเนี้ยเมื่อก่อนพี่แต่งตัวคนแต่งคนเดียวอย่างนี้เบียร์ยังไม่แต่งเขาก็ค่อยๆไปเรื่อยๆเหี้ยไม่เรื่อยๆไอ้นั่นมารองเท้าเนี่ยแล้วมาละไอ้นะแล้วนี่รองเท้าเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ใส่ถุงเท้าโอ้โหเหมือนเนี่ยเทพโพงามเทพโพงามไม่ผมใส่แล้วแต่ว่าเหี้ยเขาไม่ใส่ผมอะเรียนแบบป๋าเทพแต่พี่ก็คล้ายนะจริงๆเราอยากดูที่ใจหยุดไหมแล้วที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเฮียทำไมต้องเฮียต้องใส่หมวกทำไมเฮียไม่เดินอย่างนี้ผมบอกตรงนะแม่งร้อนไม่ใช่แม่งร้อนเวลาเดินข้ามถนนนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมนั่งซ้อนมอไซค์มาเนี่ยถ้าผมไม่ใส่หมวกกันน็อกมาเนี่ยผมนั่งมาเนี่ยหัวแม่งจะกลายเป็นไข่ต้มที่เป็นไหม้นึกออกไหมแบบแม่งมันจะไหม้ไปหมดนะเพราะฉะนั้นมีหมวกกันตั้งแต่แรกพอใส่หมวกแล้วมันจะดูให้มันก็คิดว่าตัวเองเท่นะดูนิดนึงดูดีนิดนึงคือดูแต่งแล้วเวลาไปไหนเนี่ยซาเซอร์นึกว่าไปไหนเนี่ยมันนึกว่าผมเป็นแขกญี่ปุ่นไปแถวพวกนานาเนี่ยหรืออะไรพวกเนี้ยซาเซอร์แล้วพี่บอกว่าเวลาผู้หญิงนี่เขาตั้งอยู่ตรงนี้ภาษาเซอร์ตอนแรกผมก็นึกเอ๊ะผมไปเดินมึงพูดอะไรไอ้ศาสตร์เซอร์ศาสตร์เซอร์กูเดินนะเฮ้ยมึงซุบซิบอะไรแล้วศาสตร์เซอร์เฮ้ยมึงด่ากูเลยอะไรศาสตร์เซอร์แต่จริงๆไม่ใช่เวลาแล้วพอวันนั้นเนี่ยมันนึกว่าผมเป็นแขกญี่ปุ่นพอผมถามว่าโทษนะครับน้องพูดว่าอะไรอุ้ยพี่คนไทยเหรอบอกผมคนไทยครับแล้วก็บอกว่าอ๋อที่เรียกนี่คืออ่ะมาสาดเซอร์คนที่ไปเดินแถวไอซอยนานาแอมบัตเตอร์อะไรแถวนั้นคาร์บอยคนที่คาร์บอยจะเรียกว่าซาดเซอร์ซาดเซอร์คือมาจากว่ามาสาดเซอร์อืมอาจจะ
นี้เขาเริ่มหูฟังอยู่แล้วพี่ไม่มีกล้างนี้จบในห้องรายการนี้จบไปถึงผมจะบอยแล้วขอบคุณคุณกล้ามโอ้โหสยามพอร์ตช่วยชีวิตตลอดเวลาอยากรู้ว่าอย่างหูฟังถ้าเราเข้าเริ่มหูฟังแล้วแบบเฮียกับพี่เบียร์มีหูฟังในดวงใจมั้งหรือแบบว่าถ้าจะแนะนำพื้นฐานการเลือกหรือว่าแต่ละคนจริงๆใช้หูฟังซีรีส์ไหมเอาพื้นฐานก็ต้องระดับหนึ่งนะต้องระดับที่พื้นฐานการเลือกหูฟังระดับคนที่คือเริ่มต้นคือหูฟังเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยผมอยากจะให้เซนส์อย่างหนึ่งเลยว่าเวลาเลือกเนี่ยคือคนเราอย่าไปเลือกตามที่คนขายพูดอย่างแบบนี่คือคนที่คนขายพูดเองนะใช่คือผมจะบอกตรงๆว่าอย่าไปเลือกตามที่คนขายพูดเชื่อที่ตัวเองฟังก่อนไอ้เรื่องนี้เรื่องจริงนอกจากว่าตัวเองจะไม่มีความมั่นใจแล้วอย่างเงี้ยคือขอค่อยๆหาคำปรึกษาจากคนขายว่าเป็นอย่างไรถูกไหมถ้าเกิดบางคนที่ไม่มีไอเดียนะแต่ถ้าเกิดว่ามีไอเดียในการจะเลือกแล้วเนี่ยเฮ้ยเลือกเองก่อนเพราะว่าคนเราเนี่ยได้ยินความถี่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยชอบความถี่เนี่ยไม่เหมือนกันบางคนแมวพี่แมวได้ยินเสียงสูงเราไม่ได้ยินซื้อหูฟังให้แมวพี่ก็ต้องซื้อให้มันสูงกว่านี้มันก็คงไม่มีแล้วมั้งคุณหมอแมวมันไม่ฟังเองแล้วมุกนี้ครับใช้ตายครั้งนึงครั้งนึงตายครั้งนึงใช้ได้มุกนี้ได้โอ้โหวางให้แมวให้มึงจดด้วยจดเดี๋ยวยิ้มต้องนี่ก่อนเลยเดี๋ยวกูต้องจำไปใช้บ้างหมอรัตน์นี่เขาจะนี่ผมบอกเลยนะเราต้องจัดแบบว่านัดล้างตากันว่าเขาต้องเป็นพิธีกรแล้วผมเป็นพิธีกรไม่เราต้องเป็นพิธีกรแล้วสัมภาษณ์เขามั่งมีทางเลือกเมื่อกี้ก่อนเข้าเทปก็มีการคุยกันว่าสองคนนี้แน่จัดพอดคาสต์กันนะคงสนุกแน่ดูอ่ะลืมไปมาครับเขาเลือกเดี๋ยวไม่จบสักทีไม่ประกาศทำ3ตอนอ๋อเอกสองถ้าพี่ทำ3ตอนนะอัศวะสองคนก็จะไม่ให้พี่ขายเลยโดนไม่ขึ้นขายนี่ผมประกาศว่าผมมานั่งนี่เดี๋ยวคนเก๋รู้ว่าเรามานั่งนี่แกจะไม่ให้ผมขายเลยนะเนี่ยเราเอามาใช้ห้องแกนานเลยลืมบอกไปว่าเราจำทึกอีกครั้งนึงนะครับครั้งที่2เทป2ก็ยังอยู่ที่อัศวะโสพลนะครับที่โพสชั้น2เป็นการอันนี้เป็นภาค2นี่เคยทํา2ภาคก็ป่ะมี25มั้ยอ๋อหนังโปญี่ปุ่นมี2ภาคนะโปรญี่ปุ่นนะกลางวันนี้อ่ะเรื่องหูของแต่ละคนไปละแล้วสมมติเลนส์ราคาอะไรนี่มันมีผลหรือแบบถ้าเป็นเฮียจะแนะนำยังไงก่อนผมเดินก็บอกแล้วแบบยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเมื่อกี้ไม่แต่ใช้เวลาที่แกบอกไงก็คือเลือกประเภทไหนก่อนใช่ไหมคือเวลาคนเราจะเลือกหูฟังเนี่ยอันดับแรกเนี่ยผมอยากจะให้ถามว่าเลือกประเภทไหนก่อนประเภทไหนก่อนแต่คุณก้างบอกให้ผมต้องพกเดินทางตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะตัวเลือกเนี่ยมันจะสมมติตัวเลือกมันร้อยอย่างแล้วจะฉับออกมาเหลือ30ตัวพอ30ตัวเนี่ยถามว่าเอ้ยจะใช้กับโทรศัพท์มั้ยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดผมอยากจะใช้กับ iPhone ฉับออกมาได้4ตัวพอถึงปุ๊บพอ4ตัวถึงปุ๊บเฮ้ยผมอยากได้ช่วงราคาขนาดเนี้ยกำลังดีเงินเมียมาได้เท่านี้ก็จะตัดฉับเหลืออยู่แค่นี้สุดท้ายเลือกออกมาเหลือตัวเลือกเหลืออยู่1ตัวไม่ยากใครจะมาบอกว่าเลือกอะไรบอกว่ายากไม่จริงเพราะว่าทุกนี่มันจะมีการช้อยในการตัดช้อยตึ๊กออกมายังบอกว่าบางคนเนี่ยเฮ้ยวันนี้เนี่ยเมียบอกว่าให้มาเต็มที่ไม่เกิน 3,000 บาทตัวเลือกมันก็จะปุ๊บออกมาทันทีโดยเฉลี่ยลูกค้าที่มาร้านที่มาซื้อที่มันคงเนี่ยก็มีหูฟังคนละเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่พี่โอ้โหเคยรู้มั้ยบางคนก็เยอะนะเยอะมากเยอะกว่าร้านคนเยอะกว่าที่ร้านนึงมีนะบางคนนะคาโดบางคนมีทุกตัวอะไรเงี้ยแผงมีเยอะกว่าผมเยอะเลยอ่ะนี่เราจะรู้จริงเขาบอกไม่ใช่ก็บอกว่าโชว์กันในเว็บใช่ในเว็บคอมมูนิตี้ไงก็คือว่าบางทีเขาเก็บเป็นคอลเลคชันอ่ะอย่างเงี้ยบางทีเขาวางเนี่ยเรียงสักสวยทั้งเป็นใส่เป็นราวเป็นแผงเลยมีขาตั้งเลยเรียงเป็นตัวบางคน10 20ตัวแต่ถ้าจะเป็นผมให้ผมเฉลี่ยนะคนนึงขี้หมูขี้หมาผมว่า5ตัวคือถูกกับแพงรวมกันนะอย่าไปนับว่าไม่นับว่าไอ้ตัว200ถือว่า200ก็ไม่ใช่อะไรรวมกันหมดอ่ะ200ก็เป็น1ชิ้นไอ้20,000ก็เป็น1ชิ้นเนี่ยผมว่าอย่างต่ำก็ต้องมีคนละ1 5ตัวอย่างน้อยแล้วอย่างหลังเบียสกับพี่เองครับมีคนละประมาณเท่าไหร่ไอ้นี่เหรอที่ใช้กันอยู่เรื่อยๆที่จริงๆนะทุกวันนี้เนี่ยที่ใช้อยู่เรื่อยๆน่ะใช้อยู่แค่2 3ตัวผมมี2ก็คือ2ตัวอันนึงแล้วก็อยู่บ้านอันนึงแค่นั้นพอผมมีหูฟังอันนึงเนี่ยดีมากเลยเป็นแบบ Close Home Sennheiser 3เอาไว้กันเสียงเมียคนเฮ้ยมันกันเสียงจริงนะเวลาเสียบไปแล้วกลางคืนเนี่ยไอ้คนก็กลนไปเราเสียบปุ๊บเราฟังเพลงขาวเคิร์ลฟังไปแล้วเราก็หลับคาหูทุกวันนี้ใครไม่รู้นะบอกว่าผมเนี่ยใส่หูฟังแบบไหนผมใส่หูฟังนอนทุกคืนนะโอ้โหแล้วใครจะบอกพี่นอนตะแคงไงไม่ผมใส่หูฟังเนี้ยใส่แต่ผมจะเลือกหูฟังที่แบบขนาดเบาแล้วผมนอนเนี่ยนอน
ก็คือนอนช่างแม่งกูสายของกูนอนแล้วกันแล้วมากกว่าไม่ใช่แล้วมันติดคือติดคือว่าเวลาถ้าเกิดว่าสายหูฟังเนี่ยถ้าไม่ใส่หูฟังนอนเนี่ยถ้าไม่ได้ยินเสียงหรืออะไรเลยเนี่ยนะไม่นอนไม่หลับบางคนก็บอกบ้าเปิดเพลงฟังแล้วฟังหลับหลับถ้าไม่มีหูฟังนะบางทีไปต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้เอาพกหูฟังไปนะกูตายขาดแล้วกูจะทำไงเนี่ยเหมือนคนติดยาต้องไปวิ่งไปเซเว่นอ่ะไปซื้อหูฟังหนึ่ง40 บาทอ่ะมาฉีกซองแล้วเสียงก็ยังชั่วอยากจัดเลยนะเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่โมนะจริงๆคือคนที่ถ้าคนมันจะคนเราพฤติกรรมมันจะไม่เหมือนกันแต่นี่ไม่เป็นขนาดนั้นผมเป็นดิเอาเป็นเหรอเป็นคือว่าผมเนี่ยต้องฟังอะไรสักอย่างนึงอ่ะแบบว่าคือไม่ได้เน้นว่าต้องเสียงพอนะไม่ได้บอกว่าเราต้องฟังหูฟังให้มีเสียงก็ไม่ได้30,000อะไรเพื่อจะเสียงเพราะก่อนเราไม่ใช่คืออยากต้องมีอะไรขอให้มันฟังเป็นเพลงอ่ะกล่อมเคิร์มๆหน่อยพร้อมมีเสียงอ่ะจะไม่กวนอิมจะไม่กวนอิมได้อันนี้ขึ้นมาตั้งแต่ว่ามุกนี้ยิงมาใช้ได้เลยกับเสียงสามเหลี่ยมเลยให้แล้วทีนี้เนี่ยอย่างอ่ะผมสมมติอ่ะแต่ใจซื้อได้แล้วทีเนี้ยคำถามผมว่าที่นักฟังมือใหม่หรือทุกคนสนใจเนี่ยคือจำเป็นต้องเบิร์นหูฟังหรือเปล่าแล้วเบิร์นหูฟังคืออะไรเบิร์นหูฟังเนี่ยตอบได้เลยเอาผมพูดบ้างอ่ะผมพูดเยอะแล้วผมยืมคำพูดเฮียมาพูดเฮียบอกว่าเบิร์นก็คือเหมือนเราซื้อเกงในอ่ะใหม่ๆอ่ะมันยังยืดไม่พอใช่ไหมมันก็จะคันๆมันตรงขอบเอวเนี่ยเหมือนการหูฟังก็เหมือนกันมันต้องให้เวลามันให้ตัวนิดนึงเวลาเบิร์นเนี่ยเบิร์นก็เปิดเพลงเนี่ยให้มันนวดปุ๊บไดเวอร์มันทำงานขอบต่างๆที่เป็นไอยางวัสดุต่างๆนั่นเนี่ยมันก็จะค่อยๆนุ่มมาเรื่อยๆได้สัมผัสไปเรื่อยใช้เวลานานไหมเบิร์นอย่างน้อยก็50-100 ชั่วโมงก่อนถ้าหูเล็กบางหูก็300อัพถ้าอย่างหูฟังใหญ่ๆอย่าง HD 800อย่างคุณนี่จะนานหน่อยมันก็คือขึ้นกับขนาดนั่นเองขนาดใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันอย่างนี้ก็นานอย่างเงี้ยถูกได้ไหมเอาถูกได้เรามีไหมที่ร้านแบบหูฟังเบิร์นให้เรียบร้อยแล้วหูฟังเบิร์นให้เรียบร้อยซื้อคนไม่ชอบเนี่ยคนชอบเปิดซีนมันจะมีความรู้สึกก็เปิดซีนก่อนแกะออกมาทำเองถึงจะสนุกเราไม่ชอบตั้งแต่เกิดมานี่ครั้งเดียวหมายถึงหูฟังเลยโอ้ยรายการช่างคุยไม่สนุกที่สุดในโลกเลยนี่ตอนเกิดนี่คือเราควรมันมีเพลงแบบว่าเป็นเซตไหมฮะที่แบบว่าผมเคยได้ยินสำหรับเซตสำหรับเบิร์นหรือแบบว่าควรจะเอาเพลงที่เราฟังมาเบิร์นมันอย่างนี้คือถ้าผมแนะนำนะจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นเซตหรอกไปหาเพลงที่แบบว่าคุณภาพบันทึกดีเนี่ยแล้วเลนส์มันครบเลนส์มันครบหมายถึงว่ามันมีตั้งแต่เสียงตั้งแต่สุดปลายแหลมจนสุดปลายเนี่ยจะไกลที่แบบว่าดีจนแบบกองทิมานีพวกกองที่แบบเวลาที่มันในดีเนี่ยเพลงคลาสสิกไงเพลงคลาสสิกไงมีแนะนำชุดไหนเพลงคลาสสิกเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันมีหลายตัวเยอะมากไม่พี่บอกพี่ไม่รู้เพลงคลาสสิกพี่ก็พูดมาดิรู้มากแต่ว่าไอ้เขาคลาสสิกเนี่ยโอ้ยแม่กูโดนแต่ไม่รู้ใช่อย่างนี้ที่เมื่อกี้ที่เขาพูดเนี่ยคลาสสิกเนี่ยรู้เนี่ยผมรู้แต่ผมไม่รู้ลึกขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าใช้เพลงคลาสสิกเนี่ยบันทึกเพราะอะไรเพราะเพลงคลาสสิกวงใหญ่เนี่ยมันจะมีตั้งแต่เครื่องดนตรีตั้งแต่เสียงที่ต่ำสุดเยอะมากมันเล่นมาถึงสูงตั้งแต่ไทยอังกฤษเขาติ้งแบบยิบไปเลยอะไรเนี่ยมันมีหมดใช้ไอ้ตรงนั้นอ่ะเบิร์นแล้วก็วนเวียนไปอะไรอย่างนี้ก็เปิดทิ้งไว้ไม่จำเป็นแต่คำถามตั้งตอนแรกก็ยังมีข้อสงสัยอยู่เหมือนกันนะจริงๆทุกวันนี้ซื้อหูฟังมายังคำว่าเบิร์นหูฟังมันยังจำเป็นอยู่หรือเปล่านะจำเป็นคือบางคนต้องผ่านการใช้งานอย่างเสียงสมมติซื้อวันที่แกะกล่องเนี่ยกับวันที่เบิร์นเสร็จเนี่ยมันต่างกันไม่เหมือนกันแล้วเพราะนี่มันไม่น่าเชื่อนะแต่ไม่รู้จริงครับผมแต่ผมบอกแล้วว่ามันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคือคนที่เล่นหูฟังเนี่ยไอ้หูฟังเนี่ยคนไม่รู้อะไรนะซื้อมาไม่ใช่เอามาฟังอย่างเดียวมาสังเกตว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันดีขึ้นยังไงด้วยนะที่ผมซื้อมาแต่ก่อนผมเล่นเนี่ยผมซื้อมาปุ๊บผมจะเสียบฟังเฮ้ยวันนี้มันเป็นแบบนี้เราจำไว้นะแล้วพออีกสัก2วันเนี่ยมาฟังเฮ้ยมันเป็นแบบนี้เว้ยเฮ้ยแล้วมาฟังดูเหมือนกับดูพัฒนาการเนี่ยมันดูลูกโตอ่ะเฮ้ยมันค่อยๆเดินได้เว้ยสนุกเล่นต้องเล่นแบบนั้นถึงจะสนุกอ่ะจริงๆแต่คนชอบหูฟังส่วนใหญ่กับคนเที่ยวคนเที่ยวผู้หญิงมันไม่ค่อยพวกเดียวกันนะพี่ก็เลยหูฟังเราใช้เยอะมากเลยจุดจะได้ไหมเพราะผมขอตั้งตัวก่อนแต่ไม่เอามาทำแล้วผมตั้งตัวก่อนผมตั้งตัวเสร็จแล้วมึงจะมายังไงวะผมว่าคำถามที่แบบโอ้โหต้องตั้งตัวแล้วไอ้ใจเข้าขอนโหน่ากลัวมากพิธีกรคนเนี้ยเมื่อไหร่พี่ทำไปเรื่อยมันจะทั้ง50-100 ครั้งมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆพี่
หมือนถ้ามีเที่ยวคนเดียวกัน50 100ครั้งพี่ก็จะแบบว้าแต่มันไม่ใช่แล้วนั่นมันเมียแล้วมั้งอะไร50อะไรอะไร100ครั้งอ่ะหมายถึงมีสนุกกันอ่ะไม่ไม่ไม่กันไม่เหมือนกันคนละแบบคนละแบบดีๆการก็ลดดีกี่เลยวันละการก็กลัวไปอย่างนั้นคนฟังรายการเราเนี่ยสถิติต่ำสุดคือเด็กม.1เด็กม.1แล้วก็แล้วเคยมาตอบในFacebook ด้วย Facebook ด้วยแหละไม่คือเป็นรุ่นน้องโรงเรียนผมแล้วผมโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนที่พูดจาค่อนข้างจะไม่ค่อยเพราะโรงเรียนอะไรทาพิจุละโรงเรียนแต่ไอเก๋นี่แหละอ๋อแต่เก๋เนี่ยคุณเก๋ไม่พูดเพราะคนเดียวเลยอ่ะเฮ้ยคุณเก๋นี่พูดเพราะมากเพราะมากพี่เรียบร้อยมากใช่แล้วบางทีเนี่ยบางทีแบบแกพูดเพราะจนผมเกรงใจแล้วบอกว่าแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนอย่างผมไม่ต้องพูดกับผมเพราะขนาดนี้ก็ได้ได้ป่ะไม่มีคือคนเลวอย่างผมไม่ต้องพูดกับผมเพราะขนาดนี้แต่แกก็พูดเพราะดีนะวันนี้ครับเกียร์เป็นคนดีพี่เล็กทองเล็กเก้าทองเล็กเก้าเป็นไงคือแบบไม่มีข้อเสียคือแบบพี่มองมุมไหนก็เขาเป็นคนดีคือ 99.99 แล้วเมื่อกี้ถามอะไรนะเอาแล้วตอนนี้ไปกันอยากเห็นหรือว่าอะไรทองเล็กเก้าอะไรกันเนี่ยไม่อยากบอกครับคุณกังบอกไม่สามารถแทรกได้คุณกังบอกกูปวดหัวพี่มึงจริงไปไหนเนี่ยกังบอกกูคนดีต่อคำถามต่อไปผมว่าไอ้ที่แบบอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยอะไรผู้หญิงกับอะไรกับคำพูดกันหูฟังอะไรนะขอถามมีทวีตคนมาถามจากทวิตเตอร์มีแฟนรายการเขาฝากเป็นไงพี่รายการสดพี่สดเหรอ พี่สดจริงป่ะไม่ไอ้เฮียนี่มันทวิตลงออกนี่เขาก็รู้ว่าพี่ไม่มีคนถามว่าหูฟังมอนสเตอร์เนี่ยมันโดนก๊อปขายเยอะมากเลยเขาบอกบางตัวเสียงมันก็ดีมากเลยนะทำไมมันถึงได้โดนก๊อปขายเยอะขนาดนั้นคือถ้ามันเขาแค่ผมจะว่าคำถามว่าทำไมต้องมอนสเตอร์โดนก๊อปเยอะมากก็โดนก๊อปมอสก็โดนขายดีมันดีมันเป็นของขายดีมอสนี่ก็โดนก๊อปรอโอ้โถอย่างบอสนี่ก็โดนบอสตัว 5,000 กว่า 6,000 บาทตัวออนเอียร์ออนเอียร์โดนหมดอ่ะคือหลักการในการก๊อปเนี่ยนะผมจะบอกเลยว่าตลาดนี่ไม่มีอะไรหรอกมันต้องก๊อปไอ้ของที่มันขายได้สูงนิยมนิยมมันถึงว่าพอเวลามันเปิดเครื่องปั๊มขึ้นมาทีเนี่ยปั๊มแม่งหมื่นตัวมันต้องให้คุ้มแล้วก็แบบว่าเอาที่แบบแบรนด์ที่แบบคนรู้จักสูงสุดอย่างที่โดนแต่ว่าบอกตรงๆนะอย่างสมมติว่ามันก็จะมีตลาดคนที่แต่พวกนี้ผมว่าไม่น่ากลัวนะคนที่จะเล่นของแท้มันไม่ซื้อของปลอมอยู่แล้วอ่ะแล้วคุณจะรู้ยังไงของปลอมเออที่มันไม่รู้เราไม่รู้ซื้อของปลอมคือแหมเรื่องนี้มันถกเถียงกันนะคือคนเราคนนึงเนี่ยอย่างสมมติคุณหงจะซื้อหูฟังเนี่ยคุณหงจะเดินเนี่ยแล้วไปโดนเขาขายยี่ห้อปลอมบอสปลอมเนี่ยคุณหงคิดว่าคุณต้องคุณหงได้ไหมก็ไม่น่าได้ได้ถ้าผมไปซื้อที่มันคงอ่ะให้ใครผมเทโอ้โหน่ากลัวไหมตายเลยเว้ยนึงพวกนี้เมื่อกี้ต้องหยุดให้เลือดขึ้นมาเลือดสมองก่อนเมื่อกี้แกเจ็บมือไว้กูจะโชกไหมครับไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ต้องคิดได้หรอเลือดมันขึ้นเลือดสมองเฮ้ยแม่งสองชั้นด้วยให้เลือดสองชั้นไม่รู้ได้ไงคืออันเยอะเนี่ยโอเคต่อเยอะไปไม่เดียวคือถามว่ารู้ไงว่าปลอมไหมปลอมไหมยังไม่ก็ไม่คิดว่าจะโดนหลอกได้หรอกก็อย่างคุณกล้าซื้อเนี่ยคุณกล้าคิดว่าสมมติว่าซื้อหูฟังบอสเนี่ยคุณกล้าซื้อเนี่ยคุณหลอกคุณกล้าได้มาปลอมผมต้องมาซื้อศูนย์อ่ะไม่งั้นก็ไปร้านเฮียมันก็มีวิธีอยู่แค่นี้คือว่าเวลาเราเดินซื้อเนี่ยผมว่าคนซื้อทั่วไปเนี่ยเขาเลือกไว้เรียบร้อยแล้วว่าเขาจะซื้อปลอมหรือเขาจะซื้อจริงไม่แต่ทีนี้มันจะมีลักษณะที่แบบว่าสมมติอ่ะอย่างในพันทิปมาเก็ตแบบเนี้ยหิ้วมาขายหรือแบบสั่งมาแล้วแบบว่าอ๋ออย่างนี้คือหมายว่ากรณีเคสอย่างนี้คือหลอกกันใช่ไหมทีเนี้ยคืออย่างโบสหรืออย่างบางยอดสมัยก่อนทำได้ครีเอทีฟอยู่นิดนึงก็เห็นมีปลอมเยอะคือเหมือนมากถ้าไม่สังเกตรายละเอียดดีๆเนี้ยจะทำยังไงผมบอกได้เลยจากผมที่ประสบการณ์ของผมเลยนะไม่เคยมีของปลอมที่มันขายเป็นราคาของจริงอันนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนเราเนี่ยเวลาเห็นแก่ถูกปุ๊บเนี่ยจะโดนหลอกทันทีบางทีบางทีที่สมมติในโพสต์ในมาร์เก็ตหรือที่ไหนต่างๆทั่วๆไปเนี่ยบอกว่าหูฟังรุ่นนี้เนี่ยราคาเนี่ยเท่านี้เอง 4XXXแต่จริงๆนะของที่ของศูนย์เขาขายกันกับ 6XXX เนี่ยราคานี่ก็คือบอกแล้วว่าคือปลอมถ้าเกิดแล้วขายตลาด 6,000 สมมุตินะแล้วมาขายตอนนี้ 4,000 อันนี้น่าจะได้ถ้า 4,000 นี่น่าคิดแล้วเลยอย่าง 4,000 เขาบอกว่าเขาเทียบกับราคาหน้าเว็บเมืองนอกที่แบบว่าถูกกว่าในไทยเพราะว่าในไทยสมมุติของศูนย์ขายแพงอย่างเงี้ยบอกว่าเนี่ยหิ้วมาตรงนี้แล้วแบบซื้อตอนลดราคาเป็นของหิ้วเป็นของอะไรอย่างงี้มันก็จะมีอย่างนึงอ่ะมันก็จะมีของต้องลุ้นนะสิพี่อันนี้กำลังคิดว่ามึงมาชัดไม่แกคิดอยู่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกเดี๋ยวนี้เนี่ยผมรู้ทางหมอแล้วนะกูเลยกูมองแบบเดี๋ยวกูจะรับยกบังให้หน่อย
คืออย่างนี้ต่อเลยอย่างนี้เมื่อกี้คือว่าของหิ้วถูกป่ะครับคือสินค้าหิ้วเนี่ยมันก็จะคือคนก็จะต้องเลือกอย่างสินค้าหิ้วเนี่ยอย่างสมมติว่าซื้อไปแล้วปุ๊บเนี่ยสินค้าหิ้วเวลาจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยเดินทางหลังเนี่ยทางใครทางมันประกันไม่อยู่ไม่มีประกันแล้วจบกันคือขึ้นมาก็บ๊ายบายใช่ป่ะคือทิ้งไปคนที่ผมจะบอกว่าเนี่ยใครเราไม่ได้มาบอกว่าคนซื้อแบบไหนโง่หรือฉลาดนะผมจะบอกว่าการเลือกซื้อเนี่ยสิทธิ์ในการอำนาจในการซื้อเนี่ยเป็นของเจ้าของเงินของหมอรัฐไม่ต้องเป็นเงินของหมอรัฐหมอรัฐจะจ่ายเลือกคนนี้คนนี้นั่งแถวบนนั่งข้างล่างนั่งข้างผมนั่งข้างไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่านั่งข้างบนนั่งในตู้ไม่เคยหรือข้างข้างล่างหรือว่าจะนั่งบนเก้าอี้บาร์หรือนั่งโซฟาอะไรเงี้ยมันเป็นสิทธิ์ของหมอรัฐหรือสิทธิ์ของคุณหงใช่ป่ะเราไม่มีสิทธิ์แล้วพี่ผมมีสิทธิ์คนเดียวผมไม่มีอ๋อนี่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงเลยใช่ไหมผมใจดีแล้วมาแล้วไงแล้วไงเงินของเราเงินของเราไปนั้นก็เราต้องเลือกไปอีกนิดนึงอีกแล้วไม่แต่ว่าตัวอย่างกั้งมันจะมีอย่างคืออันนั้นมันเป็นการหลอกการซื้อขายของบนอินเทอร์เน็ตนะคือมันมีอีกชั้นหนึ่งว่ามันยังไม่เห็นของอันนี้เป็นความเชื่อใจว่าคุณจะเชื่อคนคนนี้แบบเขาจะขายอะไรแต่ถ้าสมมติว่าของสองชิ้นมองคือเห็นกล่องอยู่ข้างหน้าเลยอ่ะมีร้านขายอยู่ข้างหน้าเลยอยู่ที่พันทิพย์สมมติไม่พันร้านไหนก็ได้แต่ว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้มัน4,000วะไอ้กูเห็นที่6,000อย่างเฮียเคยพูดอย่างรุ่นที่แบบปลอมที่คิดเนี่ยเฮียเคยเอามาเทียบกันไหมผมเองเนี่ยผมบอกตรงเลยผมก็ดูไม่ออกจริงๆนะผมยังดูของปลอมบางชิ้นก็คือดูไม่ออกจริงๆก็ไอ้พวกนี้ดูไม่ออกแล้วอีกอย่างนึงแต่มันมีเส้นอยู่อย่างนึงอย่างเวลาเราซื้อของอย่างที่ผมบอกคนที่จะซื้อของเนี่ยเขาจะรู้ด้วยตัวเองนะผมเชื่อว่าคนซื้อเนี่ยไม่ค่อยโดนหลอกไอ้การที่จะไปซื้อร้านเนี่ยแล้วโดนร้านนี้หลอกว่าของปลอมเป็นของแท้เนี่ยไม่ใช่ร้านที่เขาขายของปลอมเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นของปลอมผมเชื่อว่าแบบนั้นนะส่วนมากคนจะเป็นแบบนั้นมากกว่าตัวเราเองเราเคยไหมสั่งของปลอมมาขายไม่คือรู้ไม่คือเราไม่รู้โดยที่เราไม่รู้ไม่มีทางเพราะว่าจริงๆเราสั่งกับบริษัทเลยเพราะอย่างอาสวะสมก็คือเราก็สั่งอย่างนี้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นมันจะน้อยมากถ้ามีตัวแทนในไทยเราก็สั่งอย่างนี้เลยดีกว่าเพราะเราจะไม่เขาจะได้ดูประกันให้เราด้วยนะคือไอสินค้าพวกนี้เนี่ยจริงๆต้องดูประกันนะครับต้องดูไอวารันตีไอหลังการขายไปบางคนเนี่ยบางทีถูกกว่านิดนึงอ่ะจริงผมไม่เถียงผมไม่เถียงว่าไอ้พวกเนี้ยมันถูกกว่าจริงๆอ่ะใครจะซื้อบอกแต่เวลามีปัญหาถูกตอนซื้อนะถูกตอนซื้อนะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากนั้นจบแล้วจบกันคุณมองเท่งเลยเสร็จเลยทำยังไงดีแต่หูฟังนี่ผมนึกไม่ออกเลยคือผมไม่เคยใช้ประกันหูฟังนะไอพอดเนี่ยผมเคยใช้ประกัน iPod แต่หูฟังเนี่ยนึกไม่ออกว่ามันมีเหมือนกันมีเหมือนกันมีเหมือนกันก็อย่างเงี้ยก็จะถ้าสูงหักในตรงคุณภาพของหูฟังมันก็มีจากบางทีมาก็เสียงเบาไปข้างนึงบ้างมันมีหลายอย่างที่เคยได้ยินก็ควอลิตี้มันเห็นในหน้าเว็บใน Facebook ของมั่นคงมั้งมีคนมาเขียนชมบอกว่าที่นี่เวลาเคลมมาของใหม่ให้เลยไม่ถึงขนาดนั้นบางยี่ห้อที่เราดูแลขึ้นอยู่ว่าแบ็คคือแบ็คถูกไหมถ้าข้างหลังเขาคือมีศูนย์อย่างเงี้ยเขาต้องเรียกเก็บไป7วันก็ต้องให้เขาไปเหมือนกันนะแล้วแต่นโยบายของแต่ละที่บางตัวตัดสินใจได้เลยตรงนั้นเนี่ยจะมีบางแบรนด์ต้องใช้คำนี้ว่าบางแบรนด์ไม่ใช่นโยบายของบริษัทไม่ใช่คือมันจะข้างหลังเราว่าใช่ใช่คือถ้าเกิดว่าอย่างสมมติอย่างของศูนย์ตัวนี้ตัวนั้นอะไรเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นบางอย่างเนี่ยต้องส่งกลับเข้าไปก่อนต้องตามนโยบายของเขาไปจะมีบางตัวที่ทำได้แต่ว่าที่นี่จะพิเศษด้วยในแง่ว่าจริงๆผมก็อยากไปลองผมไม่เคยไปมั่นคงเนี่ยพูดตามตรงแต่ว่าผมไอ้ แต่ที่ผมได้ยิน ผมก็ยังไม่ค่อยอยากเชื่อที่บอกให้ลองก่อนซื้อเนี่ยจริงเหรอกูไม่เคยเห็นมาก่อน คือน้อยมากก็จริงๆๆน้อยมากๆแต่พูดตรงกันทุกคนไงพูดตรงกันคือไอ้จริงๆมันนี่ก็อีกประเด็นอีกเรื่องนึงนะคือที่ทำแล้วลำบากอย่างนึงเหมือนกันไอ้การลองก่อนซื้อเนี่ยอย่างสินค้าบางตัวเนี่ยอย่างสมมติชิ้นนึงเนี่ย 30,000 บาทมันต้องแก่ผมบอกได้นะบางทีสินค้าชิ้นที่หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเวลาขายเนี่ยมันไม่เหมือนในพวกแบบว่ากล้องดิจิตอลหรือมือถือนะกล้องไอ้มือถือนี่มันจะมีไอ้เดโมตัวหนึ่งเวลามีไส้ก็ไม่มีมีอะไรมันกดหน่อยใช่ไหมวางหนึ่งปุ๊บเนี่ยตัวนี้วางตัวนี้ออกที่ช็อปเนี่ย300ตัวแต่ไอ้หูฟังเนี่ยบางทีแกะตัวหนึ่ง30,000บาทออกมาสองตัวออกสามตัวออกเพราะว่าตลาดเนี่ยมันคนเล่นเนี่ยมันเล็กมากแต่ถามว่าผมเนี่ยไม่ทำแบบนี้ยิ่งไม่ได้ขายยิ่งไม่ได้ขายเลยนะคือคนที่จะซื้ออย่างเงี้ยเฮ้ยเราต้องเหมือนกับใจกล้าว่าต้องทำเฮ้ยคุณอันนี้สุดเลยตัวที่แก่เราทำไงก็สุดที่สุดก็คือเป็นเดโมประจำร้านไปก็จะเป็นตัวนี้ไปเป็นตัวนี้แต่พวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเวลาไปถึงสิ้นปีถ้าเกิดมันตกรุ่นถ้าเกิดเราไม่มีขายแล้วผมจะขายเป็นตัวเดโมนะผมก็จะบอกลูกค้าเนี่ยเป็นเดโมหน่อยราคาลดเยอะช้ำหน่อยใครจะเอาเป็นราคาเดโมซึ่งคนเล่นเนี่ยเขาเฮ้ยแต่เบิร์นไปแล้วนะเว้ยก็จะเบิร์นไปแล้วนะเว้ยเสียงดีเลยนะเว้ยเขาไปหงอันนี้เหรอไม่พูดตามตรงสไตล์นี้ไม่ชอบชอบสไตล์ไหน
ไอ้ผมชอบขาวๆเล็กๆใช่ไม่ถึงหูฟังอ่ะยาวๆชอบอินเอียร์ชอบอินเอียร์อย่างที่พี่หนุ่มบอกอินเอียร์เนี่ยอย่างผมเชื่อว่าอินเอียร์เนี่ยมีคนมีปัญหาเยอะกับเรื่องการใส่ผมเชื่อว่าสมมติไม่ว่าจะอ่านจากในเว็บเฮียหรืออ่านจากเว็บไหนก็ตามคนบอกอ๋อตัวเนี้ยสมมติยี่ห้อเนี้ยรุ่นเนี้ยเสียงดีพอเรามาใส่เฮ้ยทำไมเสียงไม่เห็นออกเลยเสียงมีแต่เสียงสูงออกเนี่ยเรื่องการใส่อินเอียร์เป็นปัญหาสำหรับคนฟังทั่วไปยังไม่เห็นมีครับไออินเอียร์เนี่ยอยากอธิบายนิดนึงอินเอียร์เนี่ยมันเป็นระบบไอโซเลตคือเหมือนกับแยกการเสียงเราจากภายนอกเวลาใส่แล้วปุ๊บเนี่ยบางอินเอียร์บางตัวเนี่ยมันมีการออกแบบที่ดีเนี่ยมันชิลระหว่างช่องหูรูหูที่เราจะได้ยินเนี่ยเดินข้ามถนนยังไม่ได้ยินเสียงนะไปยืนกลางสี่แยกเนี่ยถ้าแบบบางตัวมันเงียบจริงๆเนี่ยโอ้โหมันเงียบแบบโคตรเลยคือแบบไม่ได้ยินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยอินเดียเนี่ยเวลาใส่แล้วเนี่ยตำแหน่งในการใส่เนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยถามว่าทำไมใส่แล้วเสียงไม่ดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งอย่างเนี่ยบางคนเอาไปแยงไว้นิดเดียวเนี่ยใช่แยงมันต้องยัดลงไปนิดนึงแล้วบางคนเนี่ยบางคนเฮ้ยยัดเท่านี้ไม่พอนะอาจจะต้องลึกอีกนิดนึงนั่นเพื่อจะแบบให้มันได้โฟกัสตำแหน่งของมันเนี่ยแล้วบางคนนะผมบอกได้เลยว่ารำคาญบางคนใส่แล้วว่าบางคนจะใส่แล้วเฮ้ยรำคาญทำไมต้องใส่แล้วต้องอึดอัดขนาดนี้แล้วถ้าเกิดในฐานะที่เป็นหมอเนี่ยใส่หูฟังอินเอียร์เนี่ยถ้าล็อกอุดหูเนี่ยถ้าใส่ออกกำลังกายเนี่ยหมอรับว่าอึดอัดไหมอึดอัดพี่เพราะอะไรคนเราผมไม่รู้นะเรื่องถ้าเกิดร่างกายเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาแต่ไปใส่อินเอียร์เนี่ยอุดลงหูเนี่ยไม่ดีเป็นไหมไม่ผมตอนผมออกกำลังกายส่วนใหญ่ผมใช้ไม่ได้ใส่ยัดเข้าไปผมใช้แบบสับอ๋อครอบนะใช้ของใช้สับลงไปแล้วเป็นแบบยัดก็ไม่ได้รูหูไม่ยัดไม่ยัดก็เป็นแบบว่ามันเป็นแตกก็มันไม่ไหวพี่ผมอินเอียร์เนี่ยจริงๆถามผมว่าถ้าเกิดมีการมูฟเมนต์นะอึดอัดใช่การมูฟเมนต์เรายิ่งเวลาหายใจเนี่ยคือถ้าเกิดอันนี้เนี่ยมันแตกแขนงมาถึงว่าเรื่องใส่อินเอียร์มาสำหรับออกกำลังกายเนี่ยใส่อินเอียร์เวลาออกกำลังกายเวลาชีพจรเต้นแรงฟืดฟาดฟืดฟาดเนี่ยมันจะได้ยินมันจะได้เสียงเวลาเสียงสายมันวิ่งมาแบบนี้มันจะชัดมันจะเพราะว่าเมื่อเราไปอุดแล้วผมจะบอกว่าเสียงมันผ่านในของแข็งดีกว่าอากาศเพราะนั้นถ้าเกิดมันทุกอย่างมันติดแน่นหนก็จะเหมือนกับพี่ได้ยินเสียงชัดไงมันจะถึงชัดไปหมดเลยแล้วเท่านี้ก็ถ้าเลี่ยงได้เนี่ยถ้าออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดใส่อินเอียร์เนี่ยแน่นๆเนี่ยหายใจใช้เป็นเลี่ยงมันแบบสปอร์ตที่แบบว่ามันแปะที่หมอราชัยดีกว่าคลิปออนแต่ทีนี้เมื่อกี้ที่บอกอินเอียร์ที่บอกว่าใส่แล้วอ่ะแต่ละคนใส่แล้วพอดีไหมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทุกคนไม่ได้ต้องใช้ผมฟังรุ่นนี้ใช้กันได้ทุกคนนะอย่างรุ่นนี้เนี่ยคุณก้างใช้ไม่ได้แต่คนนี้ใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลองอินเอียร์เนี่ยมันเหมือนแบบโอ้โหมันยังไงมันเป็นอุปกรณ์แบบส่วนตัวนะใช่หูใครหูมันนะไม่ใช่แบบแล้วบางทีเนี่ยไอ้สมัยก่อนเนี่ยผมเรียนเด็กมัธยมนะมันได้หูฟังมาตัวหนึ่งเนี่ยเฮ้ยกูมีหูฟังเว้ยกูมีหูฟังอะเด็กมัธยมมันก็อวดกันนะมันอยู่ในโรงอาหารไหนกูฟังนี่ไอ้คนนี้ดึงมาให้กูฟังมั้งเหลืองเฮ้ยพอดีเหลืองผมแม่งวนจนครบตอนแม่งพอมาถึงเจ้าของตัวสุดท้ายเนี่ยโอ้โหมันไอ้ตรงปลายมันนี่นะเหลืองมันเป็นก้อนนะข้นแบบเหนียวจนแบบเออซะหน้าสาวเหนียวผมเห็นว่าโอ้โหมึงแม่งเล่นขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าไอ้พวกหูฟังอินเดียเนี่ยไม่จำเป็นอย่าใช้ร่วมกันแล้วอย่างที่ร้านให้ลองไงอ่ะก็คือแอลกอฮอล์ไม่มันอย่างนี้คือไอ้เขาไม่ใช่ร่วมกันเนี่ยหมายความว่าเวลาปกติแล้วเนี่ยมันจะมีจุกยางพวกเนี้ยถ้าเราใช้ไม่ใช่ร่วมกันหมายว่าเวลาสมมติว่าแค่เช็ดตรงไปปลายเนี่ยก็จบสะอาดซะหน่อยแต่ว่าไอ้คำว่าไอ้ว่าใช้ร่วมกันนานๆเนี่ยหมายว่าทั้งแยงทั้งอะไรเนี่ยหลายๆคนแล้วบางคนขี้หูไม่เคยล้างอะไรเงี้ยแต่ที่ร้านสะอาดไม่ขนาดนั้นแล้วเพราะว่าคือว่าอย่างเหมือนอย่างเนี้ยเทสให้รู้เนี่ยมันคนละอย่างกับการใช้งานจริงๆเทสแค่พอรู้เนี่ยมันคนละฟิลกันเดี๋ยวของเป็นหัวข้อสนทนาที่จริงจังที่สุดแล้วนะตั้งแต่คุยกันมา 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเมื่อกี้ผมก็กลัวผมเสียคนเหมือนกันผมก็ต้องอธิบายไม่เมื่อกี้ตอนที่บอกใส่อินเอียร์นะผมพยายามจะยิงหลายมุมแต่ว่ากูไม่เอาดีกว่าคือเพราะจะหยาบไปสักนิดนึงผมก็คือว่ากูปล่อยให้แบบมีสาระให้อย่าให้รายการในผมมันเจ๊งเลยผมเมื่อกี้งางยั้งไม่หมดนะไม่ผมก็รออยู่นะเมื่อไหร่มึงจะมาแล้วดิวะมึงขึ้นลำเลยไม่ได้ยีเหนียวมุกมันจะมาแล้วดิวะรออยู่เนี่ยเอียนี่หลายมุกเลยนะแต่แบบเอาว่าชนดูเยอะนะปล่อยให้ถอยปล่อยผ่านแล้วอย่างยี่ห้อทั่วไปที่แกขายนี่แบบมีแบบว่าเนี่ยในราคา 2,000 ถึงประมาณ 5,000 บาทมีเอออันนี้หลายคนถามนะพี่ยกตัวอย่างได้ไหม 2,000 3,000 2,000 5,000 7,000 10,000 ประมาณนี้ผมไม่รู้คุยได้ไหมหรือพี่อยากคุยไหมหรือยกคือจริงๆมันอย่างนี้มันมีหลายแบรนด์ให้ตัวเลือกอ่ะ
บางคนเนี่ยไอ้ผู้ฟังเนี่ยต้องบอกว่าบางทีบางคนถูกฉลกก็ไม่ถูกฉลกบางคนที่ดูหน้ามันก็ไม่ซื้อก็มียังไม่ทันฟังเลยก็มีมันก็มีหลายแบบนะบอกว่าหูฟังตัวเนี้ยโหเฮงไม่ดีโหเฮงไม่ดี 3,000 5,000 เนี่ยครับคือมันหลากหลายวิธีเลือกนะหลากหลายว่าเสียงเป็นลองแต่ว่าเอาหลอกก่อนก็มีแต่ต้องหลอกก่อนแต่ต้องหลอกก่อนนะว่าเสียงจังมันไม่ก่อนแล้วเชื่อไหมพอผมขายหูฟังนานๆเนี่ยนะเฮ้ยตอนแรกผมยังนึกว่าเฮ้ยหูฟังเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยขายไม่ได้หรอกไอ้อย่างเงี้ยขายดีไอ้อย่างงี้ขายดีขายไม่ได้ผิดหมดจริงๆมันขายได้หมดเลยมันอย่าถือว่าคนชอบมันเป็นเรื่องแปลกแล้วต้องพูดถึงตอนนี้ไม่ใช่ว่าผมจะมาเชียร์ให้มันขายได้ทุกยี่ห้อไม่ใช่นะไอ้บางอันที่เราคาดไว้ถึงว่าเฮ้ยอย่างนี้มันจะมีคนซื้อหรอวะโอ้โหมันฟังกันเยอะแยะบางทีมันก็คาดลำบากเหมือนกันมีมันมีอะไรแปลกๆเยอะเหมือนกันยกตัวอย่างผมคิดว่าจบราคาจะยากเนาะแต่ถ้าบอกว่าท็อปฮิตขายได้เรื่อยๆตลอดการถาวรสักหลายๆรุ่นก็ได้ครับพอจะนึกได้ไหมยี่ห้อไหนอะไรยังไงก็เอาBoseก่อนได้ขายเรื่อยๆเดี๋ยวกับBoseนี่แหละBose in ear เนี่ยBoseมันมีตัวไหนนะมีตัว Ion Ear Ion Ear ขายตลอดแล้วต้องบอกคุณเก๋เรื่องของไม่พอขายจริง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 ผมบอกเลยว่าไม่พอขายคือว่าไปที่ร้านเนี่ยลงเนี่ยหยิบหมดแล้วแล้วลูกค้ามาก็กินแห้วกลับไปไม่ได้Boseกลับไปกินแห้วกลับไปหมดใช่ป่ะใช่หมดคือถ้าผมสังเกตเนี่ยในผมจะดูในโปรแกรมเนี่ยเฮ้ยอินเดียเนี่ยเวลาเขาBoseมาลงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ไปแล้วหมดBoseกลางกลางคือหมายถึงว่าคนมันขายได้เป็นตัวสแตนดาร์ดแล้วราคาเขาไม่ได้วางไม่ได้วางไม่ได้เป็นหมื่นนะถูกไหมสี่พันบาทจับได้อ่ะจับได้จับได้คือคุณภาพแล้วอีกอย่างตัวแบรนด์ตัวอะไรวันน่าใช้อ่ะเซนไฮเซอร์ฟิลิปผมไม่ได้ทำฟิลิปไม่ได้ทำเซนเซอร์ที่ทำแล้วก็จะมีพวก AKG พวกเนี้ยพวกแบรนด์เก่าแก่มอนสเตอร์พวกทำหมดนูฟอร์ดอะไรพวกเนี้ยทำอัลติเมทเอียร์อย่างหูฟังที่เป็นคัสตอมถึงขนาดว่าต้องหล่อหูเงี้ยเพื่อเคยเอามาขายหรือแบบว่าอย่างคือคัสตอมเนี่ยมันเราไม่ได้ทำเพราะว่าหนึ่งอย่างเนี่ยมันเป็นลักษณะว่าแต่ละคนเนี่ยทำออกมาแล้วมันเป็นของส่วนตัวของแต่ละคนเลยมันแล้วมันวัดจากยังไงง่ายพิมพ์หูไปหล่อพิมพ์หูต้องหล่อพิมพ์หูก่อนพิมพ์หูแล้วเอาไม่ต้องมีหน้าส่งให้ที่บริษัทใช่คือคัสตอมเนี่ยมันจะเป็นการลักษณะว่าฉีดซิลิโคนเนี่ยยางนะพิมพ์หูหล่อเลยเขาแข่งเขาไปมันเริ่มจากนี้ผมถามผมคุมผมอยู่ดมยาเมื่อก่อนเวลาเราจะมีเครื่องที่ไว้ฟังเสียงหายใจคนจะวางไว้ตรงนี้เวลาเราดมยาคนไข้แล้วเขาก็จะพิมพ์หูเราก็จะซีลเข้าไปตรงนี้แล้วเขาจะเอาสำลีอุดตรงนี้กันเพื่ออะไรแล้วก็กดลงไปเพื่อจะให้ตรงนี้มันพอดีพอดีวางปุ๊บเนี่ยวางปุ๊บมันก็จะพอดีกับหูเพราะตัวนี้แต่ละคนไม่เท่ากันใช่ใช่ไม่เท่ากันปุ๊บแล้วคนเราได้ยินเสียงเพราะเราต้องการได้ยินเสียงที่เคลียร์มากเพราะเราไม่สามารถจะพลาดการไม่หายใจของคนไข้ได้ดังนั้นก็เลยมาพัฒนาตรงนี้มาทำเป็นหูฟังแบบคัสตอมพอมันลงตรงนี้ปุ๊บมันก็เลยจะพอดีนั่นแหละโคตรจริงจังทั้งคู่นี่มันนี่คือผมเคยไปสั่งตอบคู่ละพันเหรียญได้มั้งมี 30,000 40,000แต่ที่ไอ้คัสตอมเนี่ยหนึ่งอย่างเนี่ยที่ผมไม่ได้ทำนะเพราะว่าหนึ่งอย่างเนี่ยเพราะผมบอกว่าสินค้าพวกเนี่ยมันเป็นสินค้าที่แบบว่าตลาดวัยรุ่นอะแฟชั่นคือใช้แล้วเนี่ยพักเดียวก็ไม่มีอะไรที่แบบมันเป็นจีรังอะใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยของพวกเนี่ยมาปั๊บเดียวมาเบื่อหมดไปใช้ตัวนี้ขนาดผมขายตัวเนี้ยอยู่คนวันเนี้ยโอ้ชอบนักชอบนาปีหน้าอะไรปีหน้าเดือนที่เราอ่านไปไปแล้วเดือนหน้ามันไม่เล่นแล้วมันเปลี่ยนตัวอื่นแล้วมันคือพวกนี้มันไปเร็วมาเร็วมากผมก็เลยมองว่าอะไรที่แบบมันเป็นการลงทุนแล้วเป็นคนเดียวแล้วแบบเวลามันมีปัญหาเรื่องการขายออกอะไรหลายอย่างเนี่ยหลายอย่างคงเขาบอกเฮ้ยมันยังไม่ใช่ก็เลยไม่ได้แล้วมีคนมาถามยังครับเรื่องแบบว่ามีเหมือนกันที่ผมอยากทำอยากเลยมีครับมีก็ทันทีแบบว่าแล้วแต่ว่าบางคนที่เขานิดเลยว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราอยากได้พอดีเป็นแบบของตัวเองเนี่ยอันนั้นก็อีกเรื่องนึงรู้ละคำถามต่อไปที่ผมอยากรู้คือบริษัทหูฟังจากยุโรปกับจากอเมริกาเสียงเนี่ยให้ต่างกันไหมอ่ะต่างแบบว่าต่างกันคือว่าแบบโทนเสียงแบบจากยุโรปหรือจากใช่อเมริกามันอยู่ถึงชอบคนวัฒนธรรมการฟังใจประเทศซาวด์เองซาวด์ต่างกันไหมซาวของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะอีกซาวด์หนึ่งแต่จะแต่ท่านที่จะถามว่าแต่ละประเทศเลยใช่ไหมตอนแรกผมก็มีความคิดว่ามันต่างกันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันต่างกันตรงที่เป็นแบรนด์มากกว่าเป็นจะระบบเป็นแบรนด์มากกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์อย่างสมมติว่าอย่างหูฟังออเดโอเทคนิก้าของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ใจแปลนเลยเนี่ยมันมาเนี่ยมันจะกลางแหลมมันจะแปลนเลยเหมือนกับซาวแบบหนังเอ็มดันเลยแปลนนี่แบบแปลนนะแต่ว่าพอมาข้ามมาเป็นแบบว่าเดนอนเนี่ยเดนอนของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมาทุ้มนุ่มแหละญี่ปุ่นจะมาเนี่ยญี่ปุ่นเหมือนกันมันจะญี่ปุ่นเหมือนกันมันจะมาแบบแนวแบบว่าซีนอนไฟใหญ่อะไรเงี้ยนั่นนะ
รู้ด้วยอ่ะรู้เหมือนกันแล้วบอกว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็รู้ได้ยังไงต้องมีบ้างนะพี่อ่ะมันต้องมีบ้างกันเนี่ยเหมือนกันชอบใช้มือไงเหมือนกันต่อไม่ก็คือว่าไอ้แต่ละค่ายเนี่ยมันก็จะมีเอกลักษณ์มากกว่าคือตอนแรกผมก็ยังคิดว่ายุโรปเนี่ยมันจะซาวแบบนึงอะไรไอ้อันนี้จะแบบนึงแต่จริงๆแล้วสุดท้ายจริงนะพี่เป็นแค่แบรนด์มากกว่าก็บอสเนี่ยฟังปุ๊บก็รู้ว่าบอสใช่คือบอสนี่มันจะเป็นโอ้บอสที่ผมใช้มาตั้งแต่รุ่นอายุนิดเดียวซื้อตั้งแต่ใช้เองด้วยเหรอใช่โอ้โหผมซื้อบอสตั้งแต่ยังไม่ได้มาขายบอสนะไม่แล้วพี่เมื่อก่อนพี่ทำซาเปาใช่ไหมทำสกีนสกีนทำบอสก็ทำไม่ผมอยากรู้แค่พี่ทำอาชีพอย่างเงี้ยพี่มีเงินซื้อบอสได้หรอเดี๋ยวอยากรู้คือผมก็ต้องใช้ความอดออมเก็บเอาเงินเป็นนักเล่นนะถูกหรือเปล่าแล้วจริงผมก็ใช้อดออมแล้วอดออมวันหนึ่งแล้วก็สำเร็จเฮ้ยซื้อแล้วบอสตอนนี้ผมก็มีแต่ตัวอย่างนั้นอ่ะผมไม่มีแน่ๆแหละไอติดผนังอยู่เลยนะไอติดผนังแล้วเรารอให้หมอรักซื้อแล้วเป็นหมอซื้อได้ขนาดนั้นเลยเหรอเอาผมก็ผ่อนพี่แม่ก็อ่ะมีคำถามเลยแล้วทีนี้คืออ่ะขอต่อนิดนึงสมมติอ่ะอย่างทางยุโรปกับทางอเมริกาเนี้ยบุคลิกเสียงมันชัดเจนไหมฮะอย่างยี่ห้อจากทางอเมริกาอย่างมุดอาร์เซนไฮเซอร์ของเยอรมันอย่างเงี้ยมันมีค่ะมันอย่างงี้เราถ้าเกิดเราไม่แบ่งเป็นฝั่งว่าทวีปหรืออะไรเงี้ยเป็นเฉพาะเป็นค่ายดีกว่าเป็นค่ายของแบรนด์เนี่ยจะทำเสียงแบบสไตล์อาร์เซนไฮเซอร์เนี่ยเซนไฮเซอร์เนี่ยเสียงออกดาร์กนี่คือว่าจะนุ่มกลางเนี่ยจะถอยหลังนิดนึงมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบฟังแบบว่าเพลงคลาสสิกซึ่งผมไม่รู้จักก็ว่าที่จะบอกแซวที่จะบอกว่าคือฟังคลาสสิกเนี่ยนะเสียงเนี่ยมันจะขนาดวงเนี่ยซาวสเตจเนี่ยมันจะกว้างการแจงตำแหน่งที่ดนตรีเนี่ยหน้าหลังเนี่ยมันจะกว้างกว่าคลาสสิกคลาสสิกนะครับทันทีพอของอเมริกาเนี่ยมันซาวมันเนี่ยมันจะมาแบบซาวทิโก้หน่ะซาวทิโก้หน่ะมันจะแบบว่าแบบออกแนวพวกบอสมันก็อเมริกาไม่เห็นทิโก้เลยพี่คงโบ๊ทพูดดีมั้งกับโบ๊ทมันเป็นพูดดีกว่าซาวเอ้ยแต่โบ๊ทนี่มันซาวเหมือนลำโพงเท่านะผมว่าฟังโบ๊ทสมองฟังเพลงแจ๊สถามผมมันนวลๆเสียงมันนวลอธิบายไม่ถูกเนี่ยคือของโบ๊ทนี่จะออกไปทางนุ่มหมดนุ่มหมดแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่ากลางเนี่ยโบ๊ทเนี่ยมันจะเป็นพวกฟังได้นานฟังยาวคือว่าเวลาสายแล้วเนี่ยนั่งยาวไปเลย3ชั่วโมง5ชั่วโมงมันจะไม่ค่อยเหมือนแบบว่าฟังอีกสไตล์นึงที่มันกัดหูเสียงมันจะจัดจ้านมีหูฟังแบบไหนไหมพี่ฟังแล้วคันหูอ่ะคันหูอ่ะไอ้บุกคิดดีนะบุกคิดไปทันด้วยฮะคิดไปทันด้วยบุกนี่ก็ยิงมานี่ฟังแล้วคันหูไม่มีไม่มีแล้วถามจริงมีไหมไอ้คือผมเคยได้ยินมีคนวิจารณ์ว่าอย่างชัวร์เดี๋ยวที่ผมใช้อยู่535เนี่ยมันไม่ได้เหมาะสำหรับฟังเพลงเลยมันเป็นหูฟังสำหรับนักดนตรีที่เขาไว้สำหรับมอนิเตอร์เสียงจริงๆที่ออกมาจากอุปกรณ์เขาไม่ใช่จริงๆมอนิเตอร์มันฟังเพลงได้นะฟังเพลงได้ก็ฟังได้ปกติเกี่ยวอะแต่ว่าทีนี้เราชอบมันหรือเปล่าเราชอบซาวด์แบบที่มันให้หรือเปล่าแค่นั้นเองใครบางคนก็ชอบแบบชัดๆจะที่มอนิเตอร์ให้อย่างที่คุณหนูฟังก็จะรู้ว่าโหมันชัดทุกอย่างชิ้นดนตรีมันจะแบบมามันมีบางเสียงที่แบบเอ้ยเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเพลงมีเสียงเนี้ยมาก่อนอะไรเงี้ยผมเจอคือเขาอยากจะชอบฟังอย่างนั้นก็ได้ก็มีลองเอาไปฟังหลากหลายแนวก็โอเคเมื่อกี้พี่ก็จะบอกว่าไม่น่าไม่พี่ก็มองเหมือนกันว่าไม่น่าอยู่ขนาดนั้นไม่คือไอ้มอนิเตอร์เนี่ยมันไม่เกี่ยวคือว่าคำว่ารุ่นเรามอนิเตอร์หรือว่าดีใช้คำว่าดีเจอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับมันให้แบบตอบสนองย่านความถี่แบบตรงๆอะไรเงี้ยมอนิเตอร์ซึ่งเราการฟังมอนิเตอร์มันก็คือว่าการฟังความถี่หูเรานี่ก็ฟังความถี่ฟังเพลงนั่นแหละไม่เกี่ยวพี่แต่อยู่ที่ว่าเราชอบสไตล์แบบนี้หรือเปล่าที่บอกเอาไปฟังเพลงอะไรไม่ได้เนี่ยไม่จริงฟังได้หมดหูฟังดีเจเนี่ยคนวัยรุ่นอะไรเอาไปฟังเพลงเยอะแยะไปหมดฟังดีเจเยอะแยะเบสเยอะๆฟังแล้วก็ตึกตักตึกตักเออแต่บางคนผมรู้สึกว่ามันตลกมากเลยนะถือหูฟังแบบนี้แล้วขึ้นรถไปเดินในห้างเฮ้ยเดี๋ยวนี้จะมีเยอะมีอย่างเงี้ยว่ามันไม่ได้เหมาะเลยนะไฟฟ้าทุกอย่างมันเหมือนกับแฟชั่นอย่างนึงแล้วมันอยู่ที่บ้านแล้วฟังมันไม่ใช่ของถึงระวังด้วยนะผมกูไม่หันด้วยนะเนี่ยหรอไม่ต้องหันไม่ต้องหันแต่เห็นใจเนี่ยแล้วแบบเขาเดินไปไหนมาไหนเงี้ยตลกว่ะไม่แล้วตลกยังไงคุณหงอายุเท่าไหร่คุณหงต้องไปมองว่าเด็กใช่ป่ะใช่ๆไอ้เราเนี่ยเรามีเด็กเนี่ยเขาต้องแบบว่ามีจุดดึงดูดเรียกร้องความสนใจใช่ป่ะไอ้อย่างเราเนี่ยแบบ
อายุขนาดเราเนี่ยเราต้องใช้เงินเป็นจุดดึงดูดความสนใจอย่างเดียวถูกไหมครับหมอรัฐใช่ผมไม่ต้องแล้วบอกฟาดอย่างเดียวเราไม่ต้องมาพูดไอ้อุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้เงินอย่างเงี้ยเลยแล้วก็อย่างหมอรัฐนี่ท่านหยิบออกมาแป้งปึกนานๆหน่อยนะตีเลยคำถามแล้วมีปะมีไม่เงินพี่ไม่ถ้าไม่เงินพี่เอาว่าแต่ละตัวทำไมถึงเอามาโชว์เฉยๆนั่นเองไม่คือเอามาดูให้มันเป็นประเภทแบบไหนท่านนั่นเองการดูแลรักษาหูฟังเออตั้งแต่รุ่นเล็กกันมันทำกันบ้านดีนะตั้งแต่รุ่นราคา 1,000 บาทยันเนี่ย 7-80,000 บาทคือคุณก้าวเนี่ยผมยอมรับว่าคุณก้าวนี่เป็นคนที่นั่นมากเลยละเอียดผมอยากรู้ผมเลยผมเป็นแขกรับเชิญเนี่ยผมไม่ได้เตรียมอะไรเลยผมมาเนี่ยผมไม่รู้เลยว่ารายการแม่งคือรายการอะไรไอช่างคุยอะไรก็ไม่รู้แม่งเพิ่งมารู้ตอนที่เดินเข้ามาในประตูเนี่ยอ๋ออาจจะเอาอย่างนี้ไอคนนี้อะไรเงี้ยไอคนนี้อะหน้าตาลืมแล้วดูแลรักษาหูฟังดูแลรักษาหูฟังเนี่ยคือจริงๆมันไม่มีอะไรนะบางคนเนี่ยชอบไปบางทีจะชอบไปเช็ดไปถูผมบอกได้เลยว่าเวลาใช้เนี่ยเบามือนิดนึงบางคนเนี่ยอันดับแรกเลยเวลาใส่ในหูฟังเนี่ยเวลาเมียเนี่ยนะกระตุกว่าไงเจ๋งดีครับนายใช่ไหมเวลาใครเรียกเนี่ยว่าไงเบามือนิดนึงแล้วหรือเวลาเก็บเนี่ยต้องพยายามนึกให้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันหมื่นกว่านะเว้ยใช่ไหมเวลาหยิบเนี่ยหยิบก็ค่อยปานแค่นี้หมื่นกว่าแล้วก็หยิบใส่ถือไอ้บางทีอันดับแรกเลยเนี่ยเวลาการใช้งานเนี่ยที่สาเหตุที่ส่วนใหญ่ที่เสียเนี่ยร้อยละ90ของอาการทั้งหมดเลยคือสายขาดตรงขั้วแจ็คจากเพลเยอร์ในเวลาเสียปุ๊บตึกกับตุกมาใส่ในกระเป๋ามันต้องจับที่โคนอย่าจับที่สายใช่แล้วจับที่โคนใช่จับที่โคนแล้วก็อย่าจับมแมลงอานะค่อยๆดึงใช่ค่อยๆดึงพี่ใช่ๆไม่งั้นเดี๋ยวผมว่าโคนเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วพี่เชื่อดิปลายกับโคนมันไม่งั้นเดี๋ยวไอสาย50สตางค์เนี่ยมันจะขาดใช่ อันนี้คือหูฟังรุ่นเล็กนี่ต้องไปเฮ้ยไม่ของพี่เขาต้องไปเซ็นเซอร์ของพี่หูฟังรุ่นใหญ่ต้องไปอันนี้คือหูฟังรุ่นเล็กเหมือนรุ่นเล็กไอ้นี่หูฟังรุ่นใหญ่อย่างเนี้ยตัวเราถ้าไม่ดีเซ็นเซอร์ด้วยนะไม่มีหูฟังรุ่นใหญ่ไงครับมันต้องแบบว่าเก็บอุณหภูมิไหมเหมือนแบบเราซื้อเลนส์ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ไม่ครับควบคุมอุณหภูมิไหมคือคุณก้างเนี่ยอย่าไปวางไปวางกลางสนามหญ้าเนี่ยเก็บไปพ้นมือเด็กหน่อยโอ้โหอันนี้ที่ตายเลยนะคือว่าอะไรรู้ไหมบางคนเนี่ยน้องหมาเงี้ยที่บ้านจะกัดโอ้โหฟัดเละไปหลายคนแล้วเนี่ยบางคนน้ำตาร่วงเลยโดนไปหลายคนจะคือหูฟังก็เสียจะไปบีบคอน้องหมาให้มันตายก็ไม่ได้ก็รักของรักอีกรักทั้งคู่เพราะฉะนั้นระวังอย่างเด็กพวกสัตว์เลี้ยงอะไรพวกเนี้ยโดนพวกนี้แต่การเก็บเนี่ยไม่มีอะไรเลยนั่นก็คือวางบนอยู่บนโต๊ะถ้าในห้องไม่มีใครยุ่งนะมีกล่องใส่ให้เป็นแบบเคสแข็งหน่อยแล้วอย่างพวกเนี้ยตรงอย่างตัวตรงเนี้ยฮะมันมีเสื่อมสภาพตรงขอบหูฟังแล้วแต่ว่าความยางหรือหนังอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยแก้ไงตรงนั้นมันแก้ไงหรือแบบซื้อเปลี่ยนใหม่ซื้ออะไรเปลี่ยนแพทย์แต่บางคนเนี่ยไม่รู้นะบางทีบางคนเนี่ยรักความสะอาดมากเนี่ยสมมติว่าแพทย์อย่างหูฟังเนี่ยผมบอกได้เลยนะเวลาใส่เนี่ยบางคนเนี่ยเป็นโรคจิตเอาผ้าชุบน้ำเช็ดวันนี้เช็ดพรุ่งนี้เช็ดอีกครับเช็ดมาเรียนเช็ดมาเริ่มเช็ดไปทุกวันพังแต่ถ้าไม่เช็ดอยู่3-5 ปีเพราะไอ้พวกน้ำพวกเนี้ยพวกโซฟาที่เป็นหนังเทียมหนัง PVC อะไรพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเวลามันเจอแปะนะถ้าเวลามันเจอไอ้พวกเจอพวกน้ำเนี่ยเช็ดบ่อยๆมันกรอบเร็วไม่เช็ดมันเลยไม่เป็นอะไรนะบางคนเนี่ยแบบรักความสะอาดเอาน้ำเช็ดไปก่อนวัยเกินเหตุแล้วบางคนยิ่งถ้าเกิดว่าไปเอาครีมเอาไอ้พวกมอยเจอร์พวกอะไรพวกครีมล้างหน้าเนี่ยมีโถเจอมอยเจอไรเซอร์มีจริงๆมีแอลกอฮอล์บางคนไม่รู้แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นี่ตัวดีเลยนะมันไปหมดคือสมมติว่ามีตาเนี่ยดีๆนะอุ้ยเอาแกขอเช็ดหน่อยไว้เอาตากูหลุดไปไอ้หยิบพ่ออุตส่าห์ซื้อมาได้ตายเช็ดไปใช่ไหมเออให้ตาทำไมหลุดอยู่สำลีไม่ได้ไม่ใครไม่รู้อย่าไปทะลึ่งไปเอาไอ้พวกน้ำไอ้พวกนี้เช็ดเออถ้าสมมติว่าอย่างหูฟังโดยทั่วไปสมมติเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นตกน้ำหรือน้ำหกใส่เงี้ยเราควรจะทำยังไงดีครับควรทำใจผมเคยตกน้ำที่ก็ไปขอข้ามลมไม่ได้หมายแต่ว่าควรทำใจก่อนละนะอย่างโทรศัพท์มือถือเราจะส่วนใหญ่จะบอกอ่ะใช่ถังข้าวสารอะไรเงี้ยหูฟังมันแบบว่าเหมือนกันรอแห้งได้ไหมเหมือนกันคือถังข้าวสารเนี่ยเวิร์กนะพี่คือตกถังข้าวสารดีกว่า
ถูกนะรอบนี้มันเริ่มคมแล้วเห็นไหมต้องถามข้อสารดีกว่านะไอหูฟังเนี่ยเหมือนกันเวลาโหลดมาในน้ำเนี่ยแต่หูฟังเนี่ยมันจะมีข้อมันจะไม่ค่อยเหมือนในชิ้นส่วนในตัวอื่นในพวกไอโฟนอะไรพวกนี้มันไม่มีอะไรที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันไม่มีไฟฟ้าอยู่ในตัวถ้าในขณะนั้นที่ไม่ได้เสียบต่อหรืออะไรนะสมมติมันหล่นลงไปเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่เอาขึ้นมาเนี่ยเอามาผึ่งไดเป่าเดาไดร้อนนะลมเป่าลมธรรมดาเนี่ยแล้วก็ทิ้งไว้ยังไม่เป็นไรนะแล้วเสียงสมมติตกน้ำไปเสียงที่ได้หลังตกน้ำแบบกับก่อนตกน้ำผมว่าอาจจะมีต่างเหมือนกันไหมอาจจะมีต่างมีบ้างแล้วแต่ชงหรือเปล่าปีนี้ชงมันต้องมีครับมันต้องมีหมูไม่ถูกกับงูอะไรไม่มันต้องมีมันอาจจะมีบ้างนะคือแล้วแต่ว่าดวงดีกับดวงไม่ดีด้วยอันนี้ต้องมีชงมีปีไอที่ร้านที่มีหูฟังนี่ลองฟังในน้ำได้แบบนี้เดินทางไปเดียวมานะไม่มีมันมีไงไม่มีอ่ะมีพวกฟังไงวะในดำน้ำกูมีไอ้เทเยอร์ที่ใส่ลงไปว่ายน้ำได้เลยอ่ะใช่คือวันนั้นเนี่ยผมยังจะตอนนี้เนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามันมีแบรนด์ไหนเข้ามาแล้วมอนสเตอร์กำลังทำอยู่แต่วันนั้นน่ะผมไปเจอดีมากในอีเบย์เนี่ยมันมีหูฟังสำหรับใส่ฟังว่ายน้ำโอ้โหวันนั้นผมจะซื้อละ2,000 กว่าบาทในอีเบย์เฮ้ยถูกนะเอ้ยมันถูกนะเพราะอะไรรู้ว่ามัน2,000 กว่าบาทเนี่ยมันใส่มันใช้อะไรไม่รู้นี่นะแบบว่ามันมีแบบระบบยางอะไรปิดทั้งวันเนี่ยแล้วใส่ลงไปในรูหูแล้วใส่ว่ายน้ำได้สปีโดทำมากับแว่นไงแล้วฟังมีหูฟังไม่แล้วไม่ใช่ใส่แว่นไม่รู้ว่าหูแว่นกันน้ำใช่ไหมแว่นกันน้ำแล้วมีหูฟังมาเสียบใช่แล้วมันรัดจากข้างๆแล้วมาเสียบเนี่ยใช่แต่ไม่ใช่สปีโดไม่ใช่สปีโดเสียงมาจากไหนหรอไม่หมายถึงเป็นไฟล์เสียงหรือเป็นวิทยุมันก็มีเครื่องเล่นอยู่เยอะคือไอ้เพลเยอร์เนี่ยมันจะทำรับไว้เหมือนกับสายรัดข้างหลังเนี่ยแต่เพลเยอร์มันอยู่ข้างหลังท้ายทอยรัดไปเลยอยู่ตรงหมวกอยู่ตรงหมวกอยู่ตรงไหนอาจจะไม่กี่กิ๊กนิดหน่อยใช่ไหมมึงจะฟังเพลงที่อะไร50 เมตรเพลงที่น้ำทำนองว่ามึงจะรักเสียงเพลงอะไรก็ได้ขนาดมึงว่ายน้ำด้วยเฮ้ยว่าย100 เมตรเนี่ยมึงจะฟังกี่เพลงแล้วยังหมอรัดเนี่ยไปอาบน้ำเนี่ยฟังเขาอ่ะรักเสียงเพลงก็ตอนนั้นแต่รักอะไรเลยรักเงินอย่างเดียวว่ากลัวเงินอย่าหล่นใครตัวมาคิดดิโอ้ที่มาเลยที่ก็ไม่ฟังใช่ไหมโอ้ยช่วงไม่ฟังก็เป็นช่วงนั้นรุ่นหนึ่งเดียวอย่างเรื่องตกน้ำโดนฝุ่นโดนอะไรอย่างเงี้ยเยอะคนดีทำให้คนดีกลายเป็นเสียหมดกูโดนฝุ่นโดนอะไรเยอะอีกเช็ดฝุ่นเช็ดอะไรได้โอเคใช่ที่เป่าลมช่วยเยอะนะต้องยุ่งกับมันนะครับผมว่าพวกฝุ่นเนาะเก็บไปตอนเก็บดีกว่าคุณก้างตอนเก็บก็มีไอ้ฝาอย่างเนี้ยอย่างผมเนี่ยฟังเสร็จผมก็ใส่กระเป๋าธรรมดาอย่างนี้ถูกแล้วแค่นั้นไม่มีอะไรแค่นั้นแหละคือจริงๆแล้วเนี่ยมีซองใส่มีถุงเนี่ยดีช่วยได้นะฝุ่นแค่มีซองอะไรเล็กๆอันนึงเนี่ยอะไรกันนี้ใส่ลงไปให้เรียบร้อยหน่อยสำคัญที่ผมว่าอยู่ที่ตอนที่แบบว่าดึงเข้าดึงออกกับการแจกไปก่อนการเก็บมากกว่าเสียไอ้บางคนเนี่ยไม่รู้เนี่ยอย่างที่บอกว่าดึงคนดึงปลายไอ้ดึงสายตรงสายอ่ะสายเดี๋ยวสายขาดดึงตรงสายมันจะขาดเจ็บนะพี่ดึงตรงเจ็บใจมากเลยสายเด็กทำอยู่จะบอกว่าถ้าอย่างนี้น่าจะเหมือนหมดท้ายๆเทียบแล้วมั้งเฮ้ยท้ายอะไรยังไม่ได้โทรของเลยเดี๋ยวจะบอกว่าจริงๆต้องบอกว่ามั่นคงมาในจังหวะที่อะไรนะตลาดหูฟังน่าจะเป็นตลาดที่โตมากคือเมื่อก่อนนี้พอมี iPod ปุ๊บเนี่ยทุกคนจะแบบดิ้นรนซื้อหูฟังเพราะตลาดได้พอโตทุกคนก็มาซื้อหูฟังต่อมาเป็น iPhone มี iPad อุปกรณ์พกพามันยิ่งเยอะขึ้นเนี่ยมันเป็น consuming device คือมันกลายเป็นอุปกรณ์บริโภคไงทีนี้แต่ไปมาตลาดหูฟังมันเหมือนกับมันโตอ่ะโตกว่าเดิมเยอะเหมือนกับว่าโตตัวหูฟังมีหลายยี่ห้อแต่ในมุมนึงผมลืมถามว่าตัว player เนี่ยที่แบบพกมีว่าจะถามเหมือนกันนอกจาก iPod เนี่ยคนที่มาเป็นลูกค้าเขาใช้ยี่ห้ออะไรกันก็มันก็จะมีอีก 3-4 แบรนด์คือซูนก็มีซูนในไทยมันไม่ในไทยเขาไม่ครีเอทีฟเซนรุ่นเก่ารุ่นเก่ามันก็จะมีพูดแต่รุ่นยาวแล้วนั่นนี่แสดงว่าไม่ได้ซื้อนานแล้วเนี่ยนี่แสดงว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นหมดท่านผู้ชมครับหมอรัฐเอาเงินไปทำอย่างอื่นใช่เยอะยังไปคุยถึงรุ่นโอ้โหอโยธยาอะแล้วก็ตอนนี้คือคนเล่นก็คือมีโควอนมีโซนี่โควอนแบรนด์เกาหลีโควอนผมไม่รู้จักเลยเนี่ยก็รู้จักพี่มันเลยนะโควอน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 ขายคือไอริเวอร์ไอริเวอร์ยังมีอยู่เหรอมีครับผมก็ไม่ได้ไปแล้วนะแต่มันจริงๆอ่ะพวกนี้ไปหลายทีแล้วแต่มันอย่างนี้แฟนคลับก็มีแฟนเฉพาะมีเพราะว่าหนึ่งอย่างเนี้ยคนก็ไม่ได้ชอบ
ไอพอดอะไรกันมากมายมีพี่ชี้ทางโน้นที่มันโน้นไม่คือคนไม่ไอพอดนี่มันมีมันหนึ่งอย่างเนี่ยมันมีหลายอย่างนี่บางคนเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยไม่ชอบไอพอดการลงเพลงอะไรบางคนที่แบบลำบากทุกวันมันแลกเปลี่ยนอะไรไฟล์ไปเฮ้ยมาฟังหน่อยได้เฮ้ยไม่ได้หว่าเดี๋ยวกูต้องเอาเครื่องมาลงผ่านตรงเนี้ยมันจะวุ่นวิ่งทีทางของศาสดาเนี่ยเขาบังคับเอาไว้เขาจะบังคับไว้แต่ว่าบางคนที่ยอมเดินตามศาสดาเนี่ยก็ต้องเดินเราต้องเดินหมดทุกอย่างเลยนะเพราะว่าไปใช้อื่นไม่ได้ตอนนี้ต้องมีทุกอย่างไม่แต่ผมก็ใช้นะผมก็ใช้ไม่ใช้อื่นผมก็ยอมรับว่าเฮ้ยอย่างสตีฟจ็อบส์เนี่ยก็ทำออกมาแบบเนี้ยเขาเป็นคนแบบว่าเปลี่ยนโลกไอ้เที่ยวเปลี่ยนเทรนเลยคือตอนนี้คนทุกอย่างเนี่ยแม้กระทั่งพวกเราเนี่ยอันนี้ส่งได้ทั้งนั้นน่ะแล้วอย่างคนขายเพลเยอร์ใช้อะไรคนขายเพลเยอร์ไม่พี่คนขายฟังอย่างเพลเยอร์ใช้อะไรผมใช้พอร์ตไอแพดก็ต้องใช้เพราะว่าไฟล์มันเป็นอีเมลหมดพี่ใช้ของ BF ผมไม่ใช้ผมไม่มีผมไม่มีเลยไม่เคยพกใครก็บอกว่าผมใช้หูฟังอะไรเนี่ยผมไม่ได้ใช้เลยว่าพกอะไรวะเนี่ยกูพกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูหยิบบันพี่หยิบพี่เห็นได้เลยนี่ดูเครื่องเล่นพี่ให้สุดยอดอ่ะเฮ้ยอะไรวะฮะเป็นไงล่ะวิทยุเว้ยวิทยุเว้ยวิทยุใครบอกว่าใครบอกว่านี่ของจีนนี่ของจีนอะไรโซนี่ญี่ปุ่น Made in Japan รุ่นนี้ไม่มีแล้วเนี่ยโอ้ยนานมากฮะรุ่นนี้มี10ปีอ่ะอะไร10ปีจริงป่ะจริงพี่รุ่นนี้เก่ามากจริงป่ะจริงพี่นี่หมอรันรู้ป่ะว่านี่มันอะไรนี่เพลเยอร์น่ะเพลญี่ปุ่นนี่ไงเออ10ปีเนี่ยนานมากพี่รุ่นนี้โอ้โหนี่แสดงว่ากูเก็บดีกว่ากูอายเค้าไม่คืออันเนี้ยผมไม่เห็นเอาไว้เซนเมื่อกี้ฟังง่ายๆขำๆนานมากเลยเนี่ยโซนี่จริงๆด้วยตอนนี้นานมากแล้วรุ่นเนี้ยไม่แหละผมไม่เห็นมาแล้วในไทยมันไม่มีขายหรอกสูงสูงเข้าไปแต่แสดงว่าบอกร้านที่แฟนพันธุ์แท้เนี่ยเฮ้ยผมเป็นคนเล่นของแบบนี้ก็เจ็บอยู่แล้วเอากูเลยพี่ไม่ได้ใช้จริงใช่ไหมพี่ใช้จริงผมก็ใช้ไปเดินทางไปไหนมันก็เพราะมันดึงนั่นแหละมึงระวังนะของแล้วมึงกลับสายมึงดึงโคลนเดี๋ยวโคลนทองแดงออกมาด้วยทีเดียวไม่นะครับไม่เก็บกับรายการเดี๋ยวตากูมองไม่เห็นต้องเปิดมาแล้วบอกตากูมองไม่เห็นแล้วแค่หยิบของทีละชิ้นนี่ก่อนทำไมถึงเอามาโชว์เอาขอของใหญ่ก่อนเลยของใหญ่ต้องไปขอโชว์เซนเซอร์เลยเอาเครื่องบุ๊กของใหญ่ต้องของหมอนะนี่ให้ถึงเอานี้มายกมาให้ดูยกมาให้ดูเซนเซอร์ตัวนี้มันเป็นรุ่นที่มีขายรุ่นท็อปฮิตที่มีขายในตอนนี้แต่ไม่ขายที่สุดอย่างเขามีรุ่นเดี๋ยวเป็นพวกรุ่นแรร์ระดับเก็บแบบวัดระฆังอะไรอย่างเงี้ยเลยไอ้พวกนี้ยังมีขายพวกนี้มีไอ้นี่ที่เท่าที่ตอนนี้ปัจจุบันมีขายอยู่ปัจจุบันผลิตขายตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ก็ประมาณ 40,000 บาท 40,000 โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยมันถูกนะราคาเปิดตอนแรกแพงกว่านี้นะจำได้เปิดตอนแรกประมาณโอ้ย 50,000 นะ 50,000 ผมไม่นึกว่าเซนไนเซอร์มีของแพงโอ้ยแสนก็มีนะออฟฟิศออฟฟิศที่4-4 แสนในตลาดตอนนี้มาแต่ว่ามันกลายเป็นของสะสมมันราคาแล้วแต่จะเรียกมีตัวนึงเซนไนเซอร์แบรนด์ 400,000 ก็มี3-4 แสนแล้วแต่จะเรียกราคาถ้าสะสมถึงเซนเซอร์ถ้าเป็นรถยนต์ผมชอบนึกถึงประมาณ Toyota เงี้ยผมไม่ได้นึกว่ามันเป็นแบบ BMW หรือ BMW ไม่แล้วสุดเลยปกติเซนเซอร์ที่เราเห็นก็ประมาณถึง 10,000 ไม่ใช่ 30,000 ของถูกก็มีนะไม่ใช่ๆก็รู้มันมีตั้งอย่างนี้แหละคุณหงผม200อย่างนี้หมดพี่หมดเลยข้างบนผมเป็นแต่ข้างล่างกว้างเลยมันกว้างมากมันใหญ่สุดเลยมั้งถ้าเป็นหูฟังอ่ะถ้าในที่ขายอยู่ปัจจุบันก็รุ่นเนี้ยน่าจะมาถึงธุรกิจที่เป็นทำหูฟังจริงๆไอ้เนี่ยอย่างนี้เราเข้าใจผิดเลยนะเนี่ยมีอะไรอีกเดี๋ยวอันนี้พูดถึงไปแล้วอันนี้อลิซี่นี่ของอเมริกานี่จะเป็นกลุ่มนักดีไอวายเขาเล่นกันอันนี้ดีจีไอวายมึงแปลก่อนดีคนรู้ดูอิทยูเซลคือแบบว่าช่วยตัวเองใช่ไหมพวกช่วยตัวเองชอบฟังกันอันนี้มีอะไรฮะเนี่ยอันนี้เป็นอินเดียรุ่นล่าสุดราคาเท่าไหร่ฮะ1,250 บาทไม่ถูกอันนี้ใช่ไหมถูกสิไม่ถูกครับครับกล่องเกินกล่องก็โอเคก็คุณภาพถือว่าทุกของจีนเหรอฮะถูกคนไทยอย่างเงี้ยมีวีซังวีเออแต่ของนี้มันไม่มีเมดในไทยแลนด์ไม่มีคนไทยทำไม่นี่ตัวนี้นี่เดี๋ยวเรามากี่คนแล้วอันนี้ติดมาป่ะผู้ใหญ่ติดมา2ตัวติดมาเดี๋ยวแม่เดี๋ยวผมจะมอบให้คุณผมเอาไปฟังเฮ้ยจริงจริงให้หมอรับไปด้วยเฮ้ยไม่ใช่อย่าดูถูกด้วยนะว่าอย่าดูถูกว่ามันไม่ดีนะหลับตาฟังก่อนต้องฟังก่อนนี่ไงโอ้โหเอาไว้ก็ดีครับไม่เดี๋ยวผมจะแกงใจเดี๋ยวไม่เดี๋ยวฝากคุณกั้งตัวนึงพอดีเมื่อกี้ผมกั้งเดินไปที่ร้านเดินไปที่ร้านไปที่ร้านแล้วไอ้นี่อ้าวไอ้นี่มันไม่ใช่อ้าวไอ้นี่มีของชิบหายโอ้ตกใจไม่มีของตกใจตกใจทำไมเราก็มันอยู่ในลิสต์คิดไงผมอยู่แล้วมันตกใจโอ้โทษครับโอ้โหเอ้ยอันนี้ใ
ม่เอาไรไม่ชอบทำไปเลยโยนก็ได้เจ้าของรายการเขารับผิดชอบแล้วอันนี้คือกราโดเนี่ยมันเป็นยี่ห้อโอ้โหดิแฟชั่นอันนี้ไม่แฟชั่นเลยผีเลยแต่ว่าเป็นหูฟังแบบผีเลยพูดง่ายตัวไม่สนใจมาร์เก็ตติ้งอะไรทั้งนั้นขายเสียงหน้าตามันเล็ดโทไหมดูเดี๋ยวดูหน้ายอดเลยเนี่ยหน้าแม่งไม่หน้าตามันดูไม่หน้าตาแม่งสุดพวกข้ามกันเวลาพวกเนี้ยคือยาวคือแม่งแบบอ๋อเหรอฮะนี่ทำมานานนะแบรนด์กาโดดูดิคือไม่รู้ลิงลิปไม่ใช่แล้วไอ้กาโดนี่นะอย่างผมไปส้มหน่อยดิไม่งงผมรู้ว่ากาโดนี่เป็นของใหม่ของวัยรุ่นของแฟชั่นไม่ทันแล้วทุกการเวลาส้มนี่เล็ดโทนี่ตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนก็ทรงนี้รูปเรื่องกล่องมันยังเป็นเหมือนเดิมนะกล่องใสเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยก็เหมือนเจ้าของกาโดเนี่ยก็คล้ายๆคุณหงเนี่ยรายการช่างคุยเนี่ยเป็นไงไหมคือไม่ลงทุนไม่ลงทุนทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมตัวก็บ้านดีกว่าตัวก็บ้านแต่ว่าไม่เดี๋ยวเล่าจริงๆเลยนะไอ้แบรนด์กาโดเนี่ยผมบอกได้เลยว่านี่มันเป็นแบรนด์ผีเลยนะแล้วมันเป็นแฮนด์เมดหรือไงว่ามันจึงเป็นลักษณะว่าใช้คนเนี่ยทำประกอบนั่งประกอบนั่งหลังขดล้างแข็งมันโรงงานมันลบถังบุคโลนะได้จริงๆพับกลวยกระดาษนั่งหลังขดล้างแข็งนั่งประกอบอยู่แถวบางบอนอะไรบางขุนเทียนอันนี้เป็นที่ปรากแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบเซนเซอร์นี่ประเภทอ่ะใส่พานมาวิ่งไปใส่ชุดคลุมมีหมวกคลุมผมเปิดสายพานปุ๊บตึ๊ดขึ้นตึ๊ง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 อันนี้ไปเจ๊สายเดียวอ้วนถัดนั่งนั่งทำไว้คอยเองหมดนะที่โรงงานเราเองอเมริกามาทำเออโรงงานเราคุณที่พันมือนะคุณหมอที่รู้แบบนี้คอยพันมือไม่ถึงรู้ขนาดนี้รู้ขนาดนี้ผมก็อ่านนะอ๋อผมนึกว่าหรือว่าเขาอะทำไหมเขาทำคลิปมาเนี่ยเขาอ่านผมนึกว่าเขาทำคลิปมาให้ดูว่าเฮ้ยในโรงงานเนี่ยเขาทำแบบนี้อยู่อันนี้อันนี้พี่นำเข้าเองใช่พี่ทำเองที่บ้านเราเต้งคือในชั้นสองไอ้ที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าถ้าไปดูในเว็บมั่นคงแกดเจ็ตเนี่ยจะมีรีวิวหรือว่าสองท่านนี้ไม่ได้รับเชิญไปทริปไปดูโรงงานนึกว่าไปดูกาโดไม่ใช่คือหลอกเขาก็ไม่ได้เชิญหลอกเขาเป็นหลอกไม่มีใครก็ต้องไม่มีใครก็อยากเชิญคนอย่างผมไปหรอกไม่ใช่โอ้นี่ถ้าไม่มาอันนี้ก็คือตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้20,000 กว่าบาท 23,000 โอ้เหรอก็อย่างเงี้ยบางทีแบบคนไม่ได้หูฟังเลยไม่รู้เป็นคนไม่ได้หูฟังก็รู้สึกว่ามันแบบยังไงอ่ะฟังเรื่องมันต้องแต่งขนาดนี้อ่ะผมจะบอกให้ฟังนะเรื่องตลกนะคนที่เล่นหูฟังเนี่ยที่ก่อนที่มารู้จักผมเนี่ยตอนที่แรกซื้อเนี่ยเขาซื้อหูฟังตัวนึง500 บาทเนี่ยเขาก็บอกผมว่าตรงๆนะบอกว่าแพงไหมแม่งแพงนะซื้อ500 บาทเนี่ยก็แพงมากนะแต่ตอนนี้แม่งใช้ตัวละ80,000ตายแล้วผมก็เป็นหนึ่งผมไม่ถึงขนาดนั้นแต่ผมก็เป็นอย่างนั้นนะเมื่อก่อนคือตอนแรกไม่รู้เนี่ยไม่กล้านะคือยังไม่รู้ว่าแบบมันเป็นยังไงนะแต่พอได้เล่นแล้วได้ใช้เนี่ยเขาทอมบอกว่าถึงตอนนั้นเนี่ยหน้ามืดถ้าไหลแม่ก็ซื้อไอ้พูดไม่จริงนะของพวกนี้มันเป็นเขาเรียกว่าทอเราไปฟังปุ๊บถ้าเราชอบเนี่ยกี่บาทมันก็อยากจะได้นะใช่ไหมถ้าเราได้รู้แล้วอีกอย่างเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันแบบไปต่อแล้วเป็นยังไงเนี่ยมันต้องมาจ่ายตรงนี้ก่อนตรงค่าที่ไปต่อเนี่ยไปต่อจะไปยังไงทีนี้ฮะอย่างหูฟังที่ที่เอามาโชว์เนี่ยมันฟังกับเครื่องเพลงปกติได้ไหมหรือต้องได้ไหมหรือต้องอาศัยแอมพลิฟายแอมก็คือตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพวกนี้ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีหูฟังอยู่2ประเภทต้องการกำลังขยายภายนอกกับไม่ต้องการบางอันเนี่ยเสียบกับเพลเยอร์ตรงๆเลยในเพลเยอร์มันจะมีพวก iPhone มันจะมีกำลังขับระดับนึงแล้วฟังได้เลยแต่ก็ไม่ได้กับทุกตัวหูฟังบางตัวต้องการแอมพลิฟายในการขยายและแอมพลิฟายแล้วเนี่ยแอมพลิฟายเนี่ยอย่างสมมติว่าแอมพลิฟายเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยไอตัวอย่างเงี้ยก็จะขยายได้หูฟังอีกบางตัวเหมือนกันมีเลนส์ของมันที่ทำได้ใช่แต่ถ้าเกิดอยากจะขับหูฟังที่ตัวใหญ่ๆจะต้องการขับให้แบบว่าได้เต็มตั้งแต่เคสออกมาตั้งแต่เบสทุ่มกลางแหลมเวทีต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นผมไม่ได้ติดมามันใหญ่ขี้เกียจแบกผมแสดงว่าคือพวกนี้ก็คือขี้เกียจแบกเอาตัวเล็กมาก่อนแล้วกันแปลว่าพวกนี้ต้องฟังอยู่ในบ้านเป็นไปไม่ได้เลยที่ต้องแบกนี่ก็ฟังนอกบ้านนี่ก็ฟังนอกบ้านก็ฟังไงพี่โอ้โหนี่เขาก็ไปกับเพลเยอร์เอาไอ้มัดกันไงแปะรวมกันเอาลิสแบนรัดเลยไปเลยไปเลยแล้วพอตำรวจกลางคืนเนี่ยเวลาเขาตรวจไฟฟ้าเขาไม่ได้ก็ตรวจระเบิดเฮ้ยมึงเอาระเบิดไอ้พวกแสวงเครื่องมากับกูเหรอเนี่ยติดอย่างนั้นก็อย่างนี้แหละก็เลือกไปเฮ้ยแล้วในอเมริกาเนี่ยมันเขาเล่นขนาดนี้จริงๆนี่ผมจะบอกให้ฟังนะคุณหงส์นี่คุณหงส์นี่มาถึงปุ๊บเนี่ยวางแปะอย่างนี้ใช่ไหมแต่เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีลิปแบนมาเสียบปุ๊บเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาก็ตึ๊ดตึ๊ดคือคนเล่นเนี่ยเขาไม่สนใจว่ามันลำบากในการพกนะตึ๊ดตึ๊ดเปิดปุ๊บเปิดเพลงเขากำลังเปิดนั่งปั๊บ
ายละสังกะเป๋าอย่างนี้แล้วตัวที่เป็นกบไอ้เนี่ยไอ้ใส่นั่งทางติ๊กไม่ต้องเฉพาะพี่หรือหนังติ๊กอะไรก็ได้ลิสแบนนะลิสแบนอะไรก็ได้แขนข้อแขนเนี่ยแหละแต่อย่างเงี้ยมันมียี่ห้อดีก็จะแถมมาให้เลยลิสแบนของเขาเป็นยี่ห้อมันมีไอ้พวกผ่าเนี่ยมันก็จะสำหรับคนออกนอกบ้านไอ้ประเภทขัดดนตรีไม่ได้เนี่ยไปถึงพวกนี้ฟังเพลินฟังอะไรเนี่ยก็ฟังพวกนี้แหละมันใส่ทานตรงไหนมันเปิดยังไงผมจำไม่ได้ไม่ต้องชาร์จเอาครับคุณหมอใช้ชาร์จนี่มันจะมีสายชาร์จโอเคหมดละหมดละมีอะไรเพิ่มเติมครับเอางี้เดี๋ยวผมอยากจะถามก่อนว่าเหนื่อยหายเลยพูดนะอนาคตมั่นคงเนี่ยพี่มองไว้ยังไงบ้างตอนนี้พี่จะมีอะไรอยากให้เจ๊งมีคนถามว่าจะทำโฮมเทเตอร์ไหมได้เอางี้อนาคตไม่มีอนาคตคืออย่าให้แม่งเจ๊งกันแล้วกันคือคนในพวกผมด้วยมันอยู่ไปวันๆไม่ได้มีการวางอนาคตไม่ได้เก่งกาจสามารถไม่ได้มีแผนมาร์เก็ตติ้งไม่ได้เป็นหายทั้งอย่างมีแผนระยะยาวระยะกลางระยะสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าก็ไม่ต้องมีแผนอะไรก็อยู่ไปเรื่อยๆรับใช้พ่อแม่พี่น้องไปเรื่อยๆจนกว่าเอ้ยเขาจะเกลียดขี้หน้าแล้วแม่ก็จบก็อยู่ไปเรื่อยๆแล้วแม่แผนถามให้ว่าเฮียขายหุ่นแล้วขยับไปเป็นแบบโฮมเทเตอร์ขายจริงๆทุกวันนี้ขายแล้วนะทุกวันนี้ขายแล้วแต่ว่ามันอย่างนี้เนื่องจากว่าตอนเนี้ยช็อปผมเนี่ยที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันค่อนข้างจะซกมกนิดนึงแต่ตอนนี้เดี๋ยวมีแผนจะขยับที่ทางอะไรได้ไหมไม่ใหญ่ขนาดนั้นแต่50เซนของพี่ความลึกนี่พี่ไม่สามารถจะใส่โฮมเทเตอร์ได้นะไม่ได้ไงก็ตรงนั้นแหละถือต้องขยับแล้วไงคือวันนึงเนี่ยผมมาถึงตรงนั้นเนี่ยผมไปบอกโอ้โห50เซนกูทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเอาชั้นวางของอัศวะโสพลเข้าไปของบอสเข้าไปวางปึ้งบุกวางตรงไหนเนี่ยจบแล้วนี่ก็ยังคิดอยู่คือแต่ตอนเนี้ยทำอยู่แล้วเนี่ยคือไอ้พวกลำโพงคอมอะไรที่ว่าพอจะมีเป็นใช้เชลอะไรเนี่ยแต่มันต้องอยู่ที่เนื้อที่แต่ตอนนี้ขยับแน่นอนแล้วมีการขยับแน่นอนพี่ขายนี่ดิเครื่องเดียวไหนอยู่เลยเนี่ยโอ้โหซื้อยังไม่มีปัญญาเลยจะขายซื้อไปเล่นเองยังไม่มีปัญญาเลยหมดสิทธิ์ต้องหมอรัดคนเดียวผ่อนไงผ่อนทำลากเทียมลากเดียวเท่าไหร่นะลาก 85,000 โอ้โหลาก 85,000 กูยอมฟันหลอดเฮ้ยเดี๋ยวลากเทียมนี่ผมสงสัยมากเลยจริงๆอ่ะทำไมมันต้องเป็นลากเทียมผมวันนั้นเนี่ยผมไปทำไอ้ฟันซี่นี่นะเขาหมอบอกว่าให้อย่าถอนแล้วเขาบอกว่าให้ใส่ไอ้เขาเรียกใส่หมุดลงไปเนี่ยแล้วก็ทำเป็นครอบแล้วใส่เป็นหมุดเนี่ยนี่มันคืออะไรนี่มันไม่ใช่ลากเทียมนี่เขาเรียกอะไรแลกใส่ฟันที่รักษาล่างใส่เดือยใส่เดือยใส่เดือยแล้วแทงโดยที่ว่าฐานมันยังอยู่ลากเทียมมาถึงปลายแล้วใช่ไหมคุณหมอปลายแล้วไอ้คนที่ถอดออกเลยยังมึงนี่มึงถอดออกแล้วใช่ไหมยังรออยู่เนี่ยถอดถ้าถอดออกมารอคิวไม่แล้วทางกามใช่ไหมทางกามฮะอ๋อถอนออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่รากเดียวก็คือว่าใส่เป็นน็อตฝังเข้าไปใช่แต่ฟันกรามที่มันถอนเฮ้ยแล้วมันจะตัดมาใส่เดือยยังไงอ่ะข้างในสุดไม่มีฟันเลยแต่มันใส่ไปในกระดูกอ๋อล้ำลึกอีกชั้นนึงไม่ใช่อยู่ดีเอาน็อตไปเสียบไปเลยนี่ต้องโอ้โหนี่ต้องเก็บเงินรอไว้ก่อนว่าแม่งแปดกูโดนไหมไม่ใช่85,000แม่งแพงกว่าหูท่านผู้ชมครับมีลูกหลานอย่าไปขายหูฟังไปเป็นหมอฟันหน่อยลากฟัน 85,000 ไอ้แต่จริงๆผมยังงงๆเฮ้ย8แต่ผมเห็นรู้ว่าลากฟันจะให้มันเป็นแสนทําไมผมมองเฮ้ยแม่งไม่ถูกดีกว่าเมื่อก่อนใช่เดี๋ยวนี้ลงเดี๋ยวนี้เป็นราคามันถูกเงี้ยคือหมอรัฐเป็นคนทําให้มันถูกลงไม่ตัดราคาเพราะไม่ตัดเซลล์ใช่มั้ยไม่ใช่จัดตัวท่านเฮ้ยทําลาก2ซี่ถามซี่นึงอะไร2ซี่ 150,000 โปรโมชั่นถ้าคนสังเกตต้นเทปแรกนะปลายเทปเนี่ยพลังงานคุณพี่เฮียมันเนี่ยน่าจะลดลงมาระดับได้เลยได้กาแฟตอนนี้กาแฟหมดหรือว่ามีกาแฟอีกได้อีกพูดตรงๆนะคือจริงๆแล้วเนี่ยยาวเนี่ยผมไม่อัดเนี่ยยาวๆเนี่ยอัดได้แต่จริงๆแล้วในเนี่ยเครื่องเคียงมันไม่มีเลยถ้ามันตัดได้เลยนี่ถ้าบอกว่าตัวตัดน้ำชากาอย่างนี้นะทีนี้โหนได้อีกยาวเลยนะอันนี้แบบแต่ถ้าปกติไปที่บ้านเฮ้ยแต่ไม่เหนื่อยไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เหนื่อยดีที่ไอเย็นนะดีที่ไอเย็นไอเย็นเนาะเมื่อกี้ผมต้องบอกให้เร่งแอร์เนี่ยเนี่ยมีประชุมหมดละเหมือนเราประชุมกูหมดเลยไม่ต้องประชุมแล้วเลิกไปทุกอย่างอ่ะโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสนใจติดใจสองท่านนี้นะคิดว่าสนุกสนานที่สุดติดต่อพี่ได้ไหมให้ไปที่ Facebook ง่ายก่อนมั้งผมเข้าใจ Facebook เนี่ยต่อเร็วมากก็ไม่มีอะไรก็ขึ้นตัวสอนข้างล่างนี่ก็คือมันคงแค่7 1ครับมันก็แค่เจ็ดวันยอดละเข้าไม่ได้แล้วแต่ในชิ้นแรกมี3ช่องทางหลัก Facebook 3ช่องคือช่องไหนมันคงแค่เจ็ดแล้วก็มีที่ไม่อีกที่นึงก็ YouTube ไม่แล้วเดี๋ยวผมก่อนจะถามผมจะพี่จะกลับไปทำน้ำข้าวกล้องอีกป่ะ
เป็นมือปาเทพได้ไม่จำเป็นคนแล้วผมลืมได้ตอนนี้ปาเทพแกไปทำอะไรนะไอ้อะไรวะไอ้เครื่องดินเผาเซรามิกกันอ๋อใช่เป็นจะลงแต่ผมได้ก็เปลี่ยนแล้วแกนี่จะเป็นนักสู้นะผมต้องบอกว่านักสู้ผมก็เหมือนแกนั่นแหละผมก็ทำเป็นมนุษย์ร้อยอาชีพแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมฟังเจ๊ก็ไปบวชแล้วหมดละก็หมดแล้วก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับผมเหนื่อยแทนผมเกรงใจปฏิถ้าจัดที่บ้านเนี่ยไม่มึงต้องเกรงใจเขาก่อนสถานที่มึงขอเขาไว้ชั่วโมงนึงผมโคตรเกรงใจสถานที่ขอบคุณคุณเก๋กันดีกว่าขอบคุณคุณเก๋กันดีกว่าขอบคุณโบสนะครับขอบคุณโบสขอบคุณคุณเก๋ครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ที่ดีขนาดนี้แต่ว่าไม่ขอบคุณคุณหงเพราะว่าเมื่อกี้มีไอ้นี่อะไรอันเนี้ยกระป๋องเดียวหมดแล้วนี่ยังดีนะมาแอร์เย็นถ้าไปบ้านผมไม่นี่มันด่าด้วยนะโอ้โหพี่นี่ผมเริ่มก่อนปิดเทปนะช่างคุยสมัยตอนเริ่มใหม่ๆไม่เปิดแอร์จัดในบ้านพี่พัดลมนะฮะมันเป็นพัดลมเปิดมั้งไม่เปิดมั้งพัดมือพัดลมไม่ได้ถ้าพัดลมเปิดพัดลมเปิดมันเสียงมันจะเข้าแล้วเมื่อก่อนมันอาจเป็นเสียงไม่มีวิดีโอแล้วคนที่เห็นภาพคือผมเหงื่อแตกหน้ามันปูดแล้วก็ยังทำด้วยกันมาจนได้จนได้ก็เนี่ยถึงด้วยแม่ก็ตอนหลังมันก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยเริ่มดีขึ้นเริ่มเปิดแอร์เมื่อก่อนเวลาเรามีสคริปต์เดี๋ยวนี้เราไม่มีสคริปต์แล้วพี่ผมมีสคริปต์ปุ๊บมันต้องปริ้นที่คอมบ้านมันมันก็ไม่กดมันไม่กดสตาร์ทพี่กลัวเปลืองประดับไม่เสียมือโอ้โหนี่ตอนกาโดเลยเหมือนเลยแล้วนี่จะให้คนทางบ้านเขารู้ด้วยเหรอนี่จะให้เขารู้ด้วยเหรอว่าเบื้องหลังเป็นแบบนี้ด่าผมหลายทีแล้วเฮ้ยโอเคตั้งแต่ได้โบสมาช่วยเนี่ยผมใส่ได้ช่วยไงปาดนี้ยาวต่อไปมันใช้นี่ตลอดใช้นี่ตลอดไม่ได้คราวหน้าผมไม่ได้แล้วมั่งนี่เล่นได้ยาวคราวนี้จบแล้วไม่คือตอนนี้จริงๆคุณเก๋ก็เอื้อเฟื้อว่าเฮ้ยมาเห็นว่ามั่นคงก็เอาให้มาให้มันยืมเมื่อไรกันนะเห็นได้ไม่มีเทียบหน้าต้องไปที่อื่นแล้วนะสัญจรที่อื่นแล้วนะไม่เป็นอย่างที่มั่นคงใน50เซนความลึกใช้ปีนบันไดห้อยๆตัวอยู่อย่างเงี้ยอ่ะติดตามรายการติดตามกั้งได้ที่ siamport.com ครับนะครับมันคงแก้ง siamport โดยคุณกั้งใช่ครับ @twitter.com/kanggang โอเค twitter.com/kanggang เออ kang ผมไม่จำเนี่ยตอนคุณกั้ง kanggg ส่วน Facebook เยอะเป็นหลักไม่ค่อยทวิตน้อยหน่อยTwitter แอดรับสุภาพรับสุภาพ RUD แต่ตอบถามมาตอบทุกคน SWOPARB หรือถ้าเป็น Facebook ก็เป็น facebook.com ชื่อเดียวกัน SWRUD แล้วก็ SWOPARB รับสุภาพเหมือนกันตอบได้ถามเรื่องอะไรก็ตอบทุกเรื่องผมตอบตลอดพี่ขนาดไอ้ป้อมมวนหาตัวการ์ตูนในญี่ปุ่นไม่เจอยังเขียนมาถามใน Facebook นี่เหรอใน Facebook มันอยู่ญี่ปุ่นไงตอนนี้อ๋อก็เลยถามมาก็ต้องตอบคือถามทุกอย่างสารพัดตุ๊กตายางอะไรก็อยากรู้อะไรเดี๋ยวถามมาตอบอะไรสันนะเมื่อกี้ไก่สันนี่แล้วเป็นหมอที่ไปทำไมต้องไปรู้เรื่องของพวกนี้เยอะด้วยเขาฝากซื้อเราไปญี่ปุ่นอ๋อคือศึกษานะเขาจะศึกษาโอเคเดี๋ยวเราพร้อมๆกันนะครับขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวสนับสนุนรายการช่างคุยก็มาที่เอาเงินมีผมจะลงมาชื่อบัญชีธนาคารเอาไว้หรือว่าใน PayPal ก็ได้นะครับเป็นไงพี่ขอเงินแล้วโดเด้นขอต้องมาขอโดเนทใช้วิธีโดเนทเอาเลยจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคุณหงเนี่ยทำแบนเนอร์ก็ได้จริงๆนะจริงๆเฮ้ยจริงๆทำแบนเนอร์ทำแบนเนอร์ทำอะไรเนี่ยแล้วก็บอกอาสวะสมบูรณ์แล้วก็เอาอันหนึ่งโอ้โหใจห้องก็เรียนสอนทั้งเลยโอเคเดี๋ยวเราปิดปากกันแล้วไม่เป็นไรครับอ่ะเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันครับขอบคุณเดี๋ยวขอบคุณที่สองท่านขอบคุณครับไม่ต้องขอบคุณคนผมก็ได้ครับคนเดี๋ยวไม่มีเกียรติขนาดนั้นผมได้ดีเดี๋ยวเราไปพร้อมกันขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ